face. กล่องทีวีดาวเทียมดิจิตอล GMMZ กล่องนี้ที่ช่างแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊งเม้นจิกหน้าจอ17สิงหาคม2558ครับอยู่กับพลทหารเติ้ลแล้วก็พลทหารร้อยตรีเหรอฉันต้องเป็นร้อยตรีหญิงมะเรายังไม่ได้ไปไหนใช่มั้ยยังไม่มีอะไรเรียกใช่มั้ยเออว่ะอย่านะพอทักขึ้นมาแล้วแบบเดี๋ยวเขาจะต้องเกณฑ์พวกฉันไปทำไปลบถูกมั้ยแรนดอมวันนั้นนั่งคุยกับลูกกอล์ฟว่าเชื่อมั้ยกองแรกต้องเป็นพวกเราเหรอเหมือนแบบให้มันแบบให้ฟ้าลงโทษที่สุดก็แล้วเขาเริ่มยังอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่บอกเฮ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกขอจัดรายการอย่างนี้แหละเลื่อนระดับพักไปก่อนสู้ก็ตายจริงเขาไม่ได้ให้ไปสู้ให้ไปฝึกให้เฉยไม่เดี๋ยวฉันจะไปอยู่เหล่าพวกนี้เหล่าพวกทำกับข้าวอ่ะทำไม่เป็นอีกนะจริงฉันไปอยู่เหล่าแบบสถานการณ์ได้ไหมฉันไปอยู่ที่วิสินสารแล้วกันท้องสิทธิ์แล้วรับสารดีสุดโอเคคือเราไม่ได้จะไปไหนใส่เสื้อลายทหารก็ได้เฉยแต่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ในละครที่เราดูสัปดาห์ผ่านมาเติ้ลมีการสูญเสียเนาะมากมายมากมายไก่กองเน้นที่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือของก้องน้อยอวสานบัลลังก์เมฆอวสานเนาะประกอบเขาก็ฆ่าตัวตายไปเรียบร้อยอ้าวนี่ทุกคนดูแล้วถูกมั้ยไม่ใช่ยังมีแบบคนเราดูรันหาว่าสปอยสปอยมันคือสปอยทุกอย่างเลยใช่มั้ยทําไม่ร้ายโอเคส่วนพี่นะเริ่มสลับลายปิ่นปักน้องก็เกือบทำแต่ไม่สำเร็จนะเกือบทำแต่ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการนี่แหละหรอกฆ่าตัวตายเนาะจะเอาแบบว่าให้ช่างให้ช่างสร้างสรรค์นะช่างดีงามฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่จะมีหรือว่าเจอสิ่งนี้นะฮะอย่างที่บอกพี่อั้นอ้าวนี่ไงเพราะฉันจะรอวันที่พี่อั้นเนี่ยกดซาจนกว่าฉันจะพึงพอใจต้องอยู่ต่อไปเนาะของรางวัลวันนี้2รางวัลนะคะแจกเป็นเสื้อยืดฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอจ้าอย่าลืมว่าเข้าฉายจริง3กันยายนนี้และบอกไว้ก่อนเลยใครที่รอ MV นะ This is the way หมดเวลาเยอะน้อยละกันครั้งแรกของโลกนะฮะจบรายการนี้รอติดตามชมได้ทุกคนก็เงี้ยอากูปิดเลยแล้วเนาะตอนนั้นครั้งแรกของโลกก่อนอเมริกาถูกชอบคำนี้เวลาหนังเข้าเขาต้องพูดก่อนอเมริกาด้วยถูกนี่ก่อนแบบปาโปนิกินีอีกใช่รอติดตามแล้วกันนะคะออสเตรเลียด้วยเริ่มที่หงจ้ะมาก็หงเนาะมันก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นเหมือนกันในจันทร์อังคารที่ผ่านมานะครับไปที่วันจันทร์ก่อนใสๆว่าด้วยคำสอนไม่ใช่คำสอนหรอกมันเป็นคำคมซึ่งแบบใช่ซึ่งเท่าแก่ชายของแก๊งไก่ฟ้าเนี่ยซึ่งคุณอาสุเทพไปอยู่มิถักเล่นเนี่ยครับคือมันได้ทั้งความหมายได้ทั้งแบบคำคล้องจองถ้าแบบพี่ว่ากล้องน่าจะชื่นชอบคุณครูภาษาไทยน่าจะชื่นชมไปฟังจ้ะที่เท่าแก่ชายพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนักเลงเนี่ยมันก็เหมือนไฟนักเลงมันก็เหมือนไฟนักเลงทั่วไปมันก็เหมือนหนึ่งเล่าไม่เจ้าติรู้ตัวว่าจะเป็นขี้เถ้าแต่ก็อยากบินเข้ากองไฟเห็นนะมันจะเหมือนเขาพูดถึงอำนาจอ่ะแล้วก็อะไรนะเหมือนอำนาจมันเหมือนไฟอ่ะนักเรียนก็เหมือนแมงเม่าไม่ใช่นักเรียนนักเลงนักเลงก็เหมือนแมงเม่านั่นแหละพูดนักเลงก็เป็นนักเรียนนั่นแหละก็แบบแล้วมีคล้องจองมีสัมผัสนอกสัมผัสในคล้องจองมากแล้วจริงใส่ทำนองได้เลยนะเป็นเพลงขึ้นมาได้เลยถูกไหมแต่ว่ามันก็ได้ข้อคิดได้ข้อคิดมันคือมันตรงกับเรื่องนี้ไงเพราะว่าเรื่องคือเท่าแก่ชายเนี่ยก็ตอนเนี้ยเขาก็จะตีจากคือเขาก็อยากจะออกจากแก๊ง3แก๊งที่แบบเสียสูงได้เป็นหัวหน้าพอเขารู้สึกว่าเท่าแก่สูงเนี่ยคือเหมือนแบบไม่เป็นนักเลงเอาซะเลยมีอะไรก็จะยอมไม่ยอมใช้การฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ปุ๊บอ่ะแล้วทีนี้มันมีเรื่องเพราะว่าเท่าแก่ชายเนี่ยเขาจะออกจากแก๊งครับเขาก็ไปนึกถึงอดีตที่ความผูกพันของเขาแล้วก็เท่าแก่สูงแล้วก็เท่าแก่เล้งเท่าแก่เท่าที่เท่าแก่เต็กอีกคนหนึ่งโดยผ่านอันนี้พี่ชอบคือปะต้องโกก้องเขาเรียกว่าอิวจากอิวจากกล้วยไปดูกันอดีตนะอดีตบุญคุณที่เท่าแก่สูงมีมาเรามาแบ่งจากกล้วยกันเฮียอิวจากกล้วยมี2ขาพวกเรามีกัน3คนหรือจะแบ่งยังไงงั้นอวยให้เฮียอิวจากกล้วยตกพื้นด้วยนะถ้าพี่จำไม่ผิดไม่ต้องหรอกเดี๋ยวอัวเลี้ยงเองนะคือถ้าเกิดสูงมากแล้วชิ้นนี้เดี๋ยวอัวขอก็เลี้ยงพี่ว่าน่าจะขอไปทิ้งมากกว่าไม่น่าขอไปกินอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดเพราะพี่จำไม่ผิดมันน่าจะตกนะแต่คือใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดสูงมากก็เลี้ยงอิวจากกล้วยแล้วก็เลี้ยงชาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนนี่ก็เป็นบุญคุณที่ถ้าเกิดได้กับถ้าเกิดใช้อ่ะคือแบบ
ถึงทำไมถึงมีเท่าแก่สูงเป็นพี่ใหญ่นะครับอ่ะต่อนะทีนี้เราชอบเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยอยู่จากกล้วยเนี่ยมันถูกตัวร้ายเนี่ยก็คือแก๊งของเสียเกาแล้วก็เมคินคืออาตุ่มชลินเนี่ยใช้เพื่อทำให้เท่าแก่สูงแล้วก็เท่าแก่ชายเนี่ยแตกกันวางยาพิษหรอใช่ถูกต้องอ่ะเปิดครับพี่ชอบว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็ถูกใช้งานต่อเนี่ยเท่าแก่สูงเนี่ยให้หงเอาไปให้ด้วยนะมันบึ๊บเปลี่ยนใช่แล้วเปลี่ยนเลยเพราะว่าใช้นางนกต่อเป็นคุณยายเดี๋ยวมาติดเรื่องคุณยายต่ออ่ะรับเปิดครับถ้าเกิดใช้ก็กินอิวจากกล้วยคือต้องโกเท่าแก่ถูกวางยาพิษถูกวางยาพิษแล้วคือตายเบอร์นี้เลยเท่าแก่นี่เลยซึ่งก็นั่นแหละนางก็โกรธนะก็แหมใครวางใครจะมาให้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บทีนี้เราทีนี้ที่เราจุดจิตนะครับอ่าโอเคไปต่อเบอร์5นะฮะซิมเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเป็นคนถูกจ้างมาเปลี่ยนล่อหลอกวันที่เกิดเรื่องพอดก่อนวันที่เกิดเรื่องน่ะก็ซิมอ่ะก็จบไปเหมือนเล่าแค่นั้นครับแล้วก็มันก็ผ่านมาสักเหมือนกับมันมีการเข้าคุกมันมีการสอบสวนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่เล่าว่าซิมโดนทำอะไรแต่พอวันว่าโอเคถึงเวลาที่หงเนี่ยเหมือนแบบผิดสังเกตเหมือนแบบไปตามหาเลยนะเพราะหงจำได้ว่าชนกับซิมคนนี้ก่อนที่ตะกร้ามันจะถูกเปลี่ยนผมก็เหมือนแบบไปแปะประกาศตามหาว่าหน้าแบบนี้ยังไงแล้วก็ไปตามเจอนะเปิดต่อครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กล้องซิมก็เดินเข้าบ้านเปิดเสียงดังได้นะครับพี่อ้านเสียงเบามากมีผู้ชายคนนึงเดินผ่านเดินออกมาซิมผมก็หลบก็ตัดการซิมไปแล้วใช่เราเลยรู้สึกว่าทำไมเพิ่งมาทำวันนี้ถูกไหมบทคนที่ถ้าจะเก็บอ่ะต้องเก็บแล้วจริงๆวันนั้นน่ะคนที่เหมือนแบบเป็นตัวตั้งตัวตีจากเสียเกาที่มาให้ซิมจัดการอ่ะก็เอาถังที่ใส่ปลาต้มโขเนี่ยให้ซิมเอากลับไปกินบ้านเลยซ้ำตะก้าเพราะว่าซิมก็ถือต่อแล้วหยกก็จะมาเห็นในบ้านว่าเฮ้ยซิมแทนจริงใช่ซึ่งคนนั้นไม่ได้ฆ่าด้วยแต่อีกคนเนี่ยมาฆ่าแทนอะไรเงี้ยแล้วว่าก็อาจจะเพิ่งมาฆ่าเพราะว่าเห็นว่าหงตามตัวเปล่าคือตอนแรกนึกว่าเรื่องผ่านเนี่ยแล้วพอเห็นใบประกาศต่างๆเลยแบบอุ๊ยหงจะมาแต่หงแต่หงไม่ได้พับลิกนะหงแค่เหมือนแบบว่าบอกกับคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยให้หาอะไรเงี้ยเราว่าหงไม่ได้บอกกับประชาชนทั่วไปนะต่อนะครับแล้วก็ทีนี้อ่ะต่อนะทีนี้เท่ากับสูงเนี่ยนางก็เกิดความซวยต่อจำขอคุณนี่ได้ไหมคุณที่เขาตามฆ่าตั้งแต่ครั้งแรกคุณแฟรงค์อ่ะที่มาฆ่าแล้วโดนลูกชายเท่ากับสูงแทนนางก็จะมาฆ่าอีกเปิดครับแต่เนี้ยจะให้ดูว่าอารมณ์ของอยู่ดีอันหลงอ่ะก็พุ่งพล่านแบบบอกความรู้สึกที่ตัวเองมีกับหงสังนั้นคือไม่ต้องห่วงฉันนะหลงมันก็พลาดมาว่ามาจับเป็นการมาจับหงเป็นตัวประกันแทนแล้วกลัวจะไว้ชีวิตหรือหงก็บอกว่าจัดการอย่าปล่อยเจ๊ไปคุณหนูเฮ้ยนายปล่อยข้าในการนี่มาฆ่าอย่าฉางหนีไม่ได้ยังไงมันจะปล่อยได้ยังไงผมทำไม่ได้คุณหนูมันเสียกับคุณหนูมากเกินไปฉันยอมตายนี่ก็ปล่อยข้าแล้วก่อนที่มันจะฆ่าป้าหนีไม่ได้แบบเนี้ยทำไมนายถึงไม่กล้ามันนะฮะหลงทำไมหลังนี้ถึงไม่กล้ามันทำไมคุณหนูฟังผมนะคุณหนูไม่เลือกว่าไอ้การนี่คนนั้นต้องตายเป็นหน้าต่อตามันเจ็บปวดมากแค่ไหนนี่อะไรแบบอุ้ยพูดออกมาแล้วผมไม่เคยรู้สึกใช่ไหมเราไม่รู้ไงเราดูแค่ฉากนี้เราก็จะรู้สึกว่าเขาก็อาจจะเซตสถานการณ์เพื่อให้ได้บอกรักแต่ว่าแต่นี้มันต่อหน้าต่อตาแบบพ่อที่อยู่ตรงนี้เข้าใจมั้ยแล้วรู้ว่าเท่าแก่สูงแบบเบอร์ไหนความแบบว่าเข้าใจใช่ป่ะทีนี้ก็แอบชอบผมอยู่ทุกคนพังที่นั่นหมดใช่ก็เลยแบบจะพูดออกมามั้ยแต่เราเข้าใจแหละว่าสถานการณ์มันพายพูดมันจะยังอยู่ในหัวใจอยู่ไงเออแล้วแบบนี่ก็แบบโป๊ะแตกเลยแต่ว่าแต่สุดท้ายหลงก็เหมือนแบบพอรับรู้แต่ก็อ่ะทําแชร์ทําเชิญกันนะฮะแล้วมันก็มีอันนี้ที่เราชอบทีเนี้ยตัวของหลงเนี่ยก็สอนให้หงเนี่ยเหมือนแบบฝึกวิชาป้องกันตัวเองตอนแรกจะสอนให้ใช้ปืนใช้มีดอะไรเงี้ยแต่หงบอกว่าฉันไม่อยากจะฆ่าคนฉันอยากจะเป็นแบบพ่อที่แบบใช้ความเมตตาอะไรเงี้ยแล้วว่าซีนเนี้ยเปิดคัดแทนความรู้สึกของหลงที่มีต่อหงได้ดีเพลงเพลินดีหมดเพลงเป็นหมายจากฉันที่แทนความผูกพันของฉันที่มีต่อเธอเพลงของดีอันนี้สามารถแบบภาพไปถึงจิตได้ได้จงรู้ไว้เสมอไม่รู้ความหมายอะมีกับสนามจุ๊บถูกไหมงานบอลและเขาไม่เคยไปแล้วชอบซีรีส์นางเอกนะครับมาถึงความจุดไคลแม็กซ์วันอังคารนะ
ท่ากับสูงรอดจากคุณแฟรงค์เมื่อกี้นี้ก็รอดไม่นานเพราะว่าสุดท้ายโดนนะเปิดครับตีเล็กก็คือคุณแท็กครันยูสิ่งที่ลึกกำลังคิดแต่อันนี้เราจะจิกนิดนึงนะคือคุณแท็กเนี่ยอยากได้หงเป็นเมียมากแล้วก็ขอหลายครั้งแล้วแต่มันแบบนางเป็นคนสัมภเวษีเทมาก็ไม่มีใครอยากให้อยู่แล้วนางก็มันมีคือเรื่องมันก็เล่าแล้วแหละว่านางก็แบบเริ่มรำคาญเริ่มเหมือนแบบทำไมถ้าแกสูงไม่ตายทันทีนางจะได้แต่งงานกับหงจะไม่เอาเรื่องแล้วนางก็เลยแอบเข้ามาในบ้านเขาตอนคืนจะมาฉุดแล้วอยากกลับไปเยียบที่นี่ให้มันเป็นเสนียดก็เลยโดนด่าส่วนเรื่องของอาหงลือเลือกฝันไปเลยผมอ้วนไม่มีวันที่จะยกให้เลยต้องเปิดคลิปดังๆนิดนึงลองไปคือโกรธเบอร์นี้เนี่ยนะก้องไอ้แก่จะมากขนาดไหนพ่อผมไม่เคยด่าแบบนี้พ่อไม่เคยด่าแต่เรื่องก็เล่าแหละว่าเป็นเด็กสปอยก็หยิบมีดก้องมาปั๊บแล้วแทงบอลเลยด้วยความแบบความเกลียดแค้นมากโกรธแค้นใช่ไหมครับแล้วก็ซัดอีกช่วงนะกระสู้อีกเบอร์นึงเลยนะอีกดอกนึงด่ากูพอยังด่ากูพอยังฮะเออแล้วค่อยแบบดูนะได้เหรอแล้วค่อยช็อกซึ่งเรารู้สึกว่าพอยิ่งมาช็อกอีกแล้วยิ่งแบบงงว่าตรงอีนี่คาแรคเตอร์มันเบอร์ไหนกันแน่เกลียดปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโหแล้วไปเลยแล้วเพราะเราดูมาตลอดเราจะรู้สึกว่าคนใหญ่ตีเล็กอ่ะมันจะไม่ทำอะไรใครได้จริงๆมันเก่งแต่ปากอะไรอย่างเงี้ยเตะต่อยตีใครก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโหมันตัวเกินตัวละครคาแรคเตอร์ไปนิดนึงแล้วมันก็ทำให้เขาช่วยกับสูงตายเลยนะอ่ะโอเคแล้วยิ่งเข้าใจไหมพอแบบพอที่เหี้ยมอ่ะเราก็จะเชื่อไปแล้วว่าโอเคมันคงแบบโกรธจริงๆแบบนั้นแต่พอแบบว่าก็ช็อกกลับมาช็อกอีกแล้วก็อ้าวตกลงมันยังไงกันแน่คาแรคเตอร์นี้นะครับอ่ะต่อนะปุ๊บทีนี้เท่ากับสูงก็โดนแทงแล้วทีนี้คนในบ้านก็มาเจอหงก็มาเจอคนแรกอันนี้คือเราเข้าใจว่าคาแรคเตอร์เท่ากับสูงอ่ะเขาเป็นคนเมตตาให้อภัยแต่หงก็ถามว่าใครฆ่าเพราะเขายังไม่ตายไงเราดูเท่ากับสูงพูดรู้สึกว่าโอ้โหมันละครไปไหมเปิดหน่อยไม่หรืออย่าถามหาเขาว่าแต่ว่าอยากให้มันจบเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอยู่แต่ฉันรู้สึกว่าหรือต้องไม่เต้นบาปจะไม่โอเคถูกป่ะมันจะแค่รู้สึกว่าบอกสิบอกเลยตีเล็กมันฆ่าพ่อแต่ว่าเออมันอย่าไปทำอะไรมันนะอย่าไปทำอะไรนะแต่ที่แบบไม่หรืออย่าถามถึงว่าใครเป็นคนเออเราเข้าใจแล้วว่าเป็นคนดีแต่แบบเออใช่ไหมฉันเป็นแบบคนเร็วๆไงอ่ะแล้วก็ก็เฉลยนะว่าสิ่งที่หงเคยเข้าใจว่าตัวเองเป็นตัวซวยเนี่ยสุดท้ายก่อนถ้าแกสงตายก็บอกออกมาเปิดครับอ๋อสไตล์นี้นะก็ได้เคลียร์อ่ะเปิดช้างตายลูกที่ตายเพราะอาช้างเอาตัวเข้ามาบังกระสุนก็รู้นะไอ้ห่วแล้วโกรธทำไมแล้วโกรธทำไมเขาบอกนะไม่บอกไม่ผิดเนี่ยหรือไม่ผิดผมก็บอกค่ะผมไม่ผิดอาป้าผิดแล้วที่แม่หรือตายที่แม่หรือตายความแรงดูหรือก็ไม่ผิดแล้วด่ากูมาได้แต่กูเกิดฟังเหตุผลอากิมลังแม่เลยเป็นโรคเลือดหลังจากที่ขอลูกคนแรกอาจารย์ขอผู้ขอที่ไม่ได้เป็นพ่อหน้าด้วยและยังหมอสั่งแล้วหมอสั่งแล้วว่าห้ามมีลูกไม่ให้อากิมลังมีท้องอีกเพราะเป็นอันตรายหัวไม่ยอมเองลูกแต่เป็นเพราะอ้วนได้ลูกสาวผมถือมีดอยู่ไหมเป็นเพราะอ้วนผมถามว่าป้ายอมตายไหมหรือป้าจะรอมีวันไหนอยากได้ป้าอยากส่งเป็นคอมเมนต์หน่อยไหมอยากได้ลูกสาวเนี่ยป้าอยากได้ลูกสาวเองด้วยโหต้องถามป้าก่อนแต่โหไม่ใช่เราสองคนไงป้าโหไม่เราสองคนจะถามแล้วว่าเอ้าแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ป้ากดดันโหมาตลอดคืออะไรแต่นี้ผมนินไปกับว่าคือหรือว่ามันเป็นก็เหมือนมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาว่าเขาเลยต้องการโบยความผิดไปที่ผมเป็นแล้วนั่นแหละเหมือนเพื่อนแทนเหมือนเดิมไงที่แบบให้คนอื่นผิดตัวเองจะได้ไม่รู้สึกผิดบาปสารผมผมผิดอะไรโอเคต่อนะแล้วยังไม่หมดพอสารภาพพี่เป็นหงพี่ก็ช็อกแล้วถูกปะพี่ว่าสิ่งที่
เนี่ยอันดับประเทศเฉียดสูงพูดกับหงพี่ว่าพี่เป็นหงพี่บ้าได้เลยพี่เดินมาเลยพี่ลำได้เลยนะดูนะเสียใจเบอร์นั้นช็อกอยู่เบอร์นั้นหงหงลือตรงนั่งตัวตรงให้สมกับเป็นลูกของอ้วนไม้เธอมันคืออินเนอร์ของแบบเราเป็นพยานใช่ไหมว่าเขาจะสืบทอดแล้วแต่ฉันแบบอะไรอะไรเงี้ยป้าจะนั่งตรงเราไหมเขาจะถามป้าตั้งแต่คำถามเมื่อกี้ไงว่าแบบแล้วที่ผ่านมา20กว่าปีคืออะไรป้าแล้วจะมาให้อ้วนนั่งตัวตรงอีกถามป้าก่อนว่านั่งตัวตรงเนี่ยเป็นความผิดใครหรือต้องทำตัวโอเคเขาสอนแหละว่าต้องทำตัวสง่างามเพราะเดี๋ยวเขาวางแล้วว่านายจะต้องสืบทอดจะแกงกระเทียมที่ต่อไปแกงผงดำต่อไปเท่าที่แต่ฉันก็แบบไม่แต่ว่าฉันก็โอ้ป้าจะตายแล้วป้าผ่อนต้องเถอะโอเคต่อเนาะอาทีนี้สุดท้ายเจ้าแก่สูงก็ตายไปมาดูสิ่งที่หงคิดซึ่งพี่ติดตั้งแต่คราวที่แล้วเปิดครับต่อเลยอะไรเบอร์12ประโยคที่เท่าแก่สมพูดไว้อ่ะตอนที่เนี่ยชนะมิวอ่ะลือทักคาเรื่องก็ยังไม่แปลเหมือนเดิมแปลแล้วเนี่ยไม่ไม่ระหว่างวันที่อันนี้เกิดใจไหมตัววิ่งอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเขาบอกว่ามันสำคัญเนาะอันนี้ก็ยังไม่แปลอีกอ่ะเลยเนาะเลยไม่รู้ว่าหรือว่ามันผิดความหมายหรือเขาไม่จงใจว่าไม่แปลดีกว่าไม่รู้ไงหรือว่าใช้ผิดที่หรือกำลังจะคิดในเวพิเตอร์ที่พิเตอร์บอกว่าหรือตั้งใจจะไม่แปลเหมือนในแบบอย่างในหนังชิคาโกอย่างเงี้ย uh-huh. คือตั้งใจจะให้คนดูไม่รู้เรื่องจริงๆแต่อันนี้ไม่น่าใช่เซนนั้นใช่ไงเราก็เลยรู้ว่าทำไมยังไม่แปลอีกนะครับ หมดอันนี้ไปวันอังคารครึ่งประมาณแบบว่าเบรกประมาณ6ประมาณเนี้ยแล้วก็มาถึงช่วงที่เราแบบเฮ้ยอะไรอ่ะดูนะพอเท่าแก่สูงเสียใช่ไหมเปิดครับเขาก็ตัดภาพกลับไปที่งานศพเท่าแก่สูงเราจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอน1 2 3ว่ามันมีงานศพมาตลอดแต่เลยไม่เห็นภาพนี้เราจะเห็นแค่ช่วงนี้แปลว่าเมื่อกี้มันจะเป็นพี่น้องเขาใช่ไหมแล้วเรื่องก็ตัดกลับไปที่กำเนิดแก๊งมังกรเลือดมังกรน่ะก้องคือตัดไปตั้งแต่เท่าแก่สูงมาจากจีนครับนี่ตั้งแต่แบบโลสำเภาเรือแบบจะข้ามเรือเลยนะมาพร้อมกับอาเหลียงล่อลายมังกรใช่ไปโอเคเนี่ยเขาไปเขาดึงจากเมืองจีนเก็บไว้เปิดเท่าแก่สูงเปิดปุ๊บภาพนิ่งไปต่อเลยฮะมีภาพบนเรือภาพนิ่งครับภาพนิ่งจากอุ้ยเดี๋ยวจะได้นิ่งละก็เนี่ยมันก็จะบอกว่าเขามาเจอกัน4คนก่อนนะได้งานทำมาเมืองไทยโทษทีภาพนิ่งแบ่งอาหารให้กินแบ่งอาหารกันกินภาพนิ่งไปเรื่อยภาพนิ่งไปเรื่อยแล้วเท่าแก่สูงก็เหมือนแบบเป็นคนเสียสละไม่กินข้าวเป็นคนยอมมันเป็นโรคกระเพาะได้งานทำครับสูงเป็นโรคกระเพาะสาบานร่วมกัน3พี่น้องแล้วไปต่อเปิด14ต่อทั้งหมดเนี้ยก้องครับความยาวเกือบ3เบรกเต็มๆแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับความอยากรู้ของคนดูเลยเพราะว่าเรื่องมันดำเนินผ่านไปแล้วคือเข้าใจไหมในแง่ที่ถ้าเล่าเรื่องปาต้องโขของเสียชัยอ่ะอย่างนั้นน่ะเราอินเพราะละครมันกำลังเล่าเรื่องนั้นอยู่อ่ะถูกไหมแต่อันเนี้ยคือถ้ามันเป็นเรื่อง4คนของแก๊งเลือดมังกรรุ่นออริจินอลเราจะไม่ติดแต่นี้เท่าแก่สูงตายเราย้อนไปเล่าพี่น้องแค่มาร่วมงานเล่าว่ามาร่วมงานแล้วกันเล่าไปสามโอ้เราลอสไปเลยนะคือถ้าเราไม่ต้องดูเพราะทำสคริปพี่ก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นเลยนะอันนี้เอาตรงๆเพราะว่าเข้าใจคือแต่ว่านักแสดงก็เล่นดีแล้วเราก็ว่ามันจะได้ในแง่ว่ามันจะชัดว่าเท่าแก่สูงอ่ะเป็นคนเสียสละจะเห็นว่าเท่าแก่สูงเป็นคนดีมากเป็นคนเสียสละเพื่อพี่น้องทำไมพี่น้องถึงรักแต่เรารู้สึกว่ามันมาผิดที่อ่ะมันมาตรงที่เราไม่ได้อยากรู้เรื่องแล้วเราอยากรู้ว่าเท่าแก่สูงตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับหงอันนั้นแล้วเราว่าคนดูส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะอยากรู้จริงๆนะมันน่าจะเป็นช่วงแบบต้นกำเนิดเลือดมังกรเลยด้วยซ้ำอย่างนั้นเราว่าคนอยากดูกว่าอีกเข้าใจใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้มันก็ผ่านคือเรื่องนี้ก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของท่าใช่แล้วมันจะมาเพื่ออะไรตอนนี้แล้วมันสามเบรกเต็มๆอ่ะเราบอกโอ้โหวุบนะมีวุบนะว่าเฮ้ยทำไมโอเคเบรกเนาะอ่ะก็หมดเท่านี้เลยพอดีโอเคครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับกล่องทีวีดาวเทียมดิจิตอล GMMZ กล่องนี้ที่ช่างแนะนำ Facebook comment นะครับฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่จะเจอ slash มีสิ่งนี้นะจ๊ะเจอกันในหน้าแกงเม้นจึงหน้าจอจ้ะกล่องทีวีดาวเทียมดิจิตอล GMMZ กล่องนี้ที่ช่างแนะนำจิกิตจิกิตเอาละครับช่วงที่2มีกิจกรรมก่อนเนาะ
จ้ามาลีเพื่อนรักชวนทัศนาจรนะครับก็อย่างที่บอกกันนี่แหละว่าดูซีรีส์ของมาลีเพื่อนรักพลังพิสดารแล้วดูเสร็จแล้วอย่าดูเฉยๆสิหยิบโทรศัพท์มาข้างตัวคุณแล้วก็เซลฟี่นะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆมียังไงนะพี่เติ้ลเซลฟี่กับตัวละครที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งต้องรอพรุ่งนี้เนาะว่าจะได้เซลฟี่กับใครนะครับแล้วก็ให้เห็นโลโก้ GH Online หรือว่า GMM 25ด้วยจากนั้นก็ตั้งแคปชั่นตามโจทย์ซึ่งก็รอพรุ่งนี้เช่นกันนะครับตามด้วยชื่อจังหวัดที่คุณอยู่แล้วใส่แฮชแท็กมาลีโกซาฟารีนะจ๊ะอัปโหลดลง Instagram อย่าลืมว่าต้องตั้งเป็น Public ด้วยนะครับคนที่โชคดีเนี่ยจะได้ลัดฟ้าไปที่เชียงใหม่เลยนะเพื่อไปเที่ยวไนท์ซาฟารีนะครับกับมาดามมดกุ๊กไก่โอบและมาร์ชจ้าก็ทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ2คนนะครับโอเคติดตามกันเนาะว่าพรุ่งนี้โจทย์จะบอกมาว่าเป็นอะไรนะครับมาที่ Facebook Comment ฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่จะมีหรือเจอสิ่งนี้ถ้าฉันยังไม่เห็นหน้าสดของมาดามมดhashtag พอเห็นก็คงช็อกตายพอดีนี่เมื่อวานมันเกิดนางนะจ๊ะมันเกิดมาดามมดนะคะสมศักดิ์มันเกิดนะคะกี่ร้อยกี่พันปีแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วเป็นเขาได้เป็นโกรธปะโกรธปี Happy birthday นะมดจ้า Happy birthday มดนะบอกว่าฉันไม่ยอมตายจนกว่าฉันจะถือหุ้นมากที่สุดของรายการแก๊งเม้นโอ้โหน้องพี่ก็มีความรู้เรื่องหุ้นนี่มันนี่มันเนี่ยอะไรนั่นรายการเราไม่น่าจะต้องการระดมทุนเพื่อไปทำรายการเราดูสมถะอยู่ตัวแล้วพอกับน้องคนนี้ไงที่บอกว่าฉันจะไม่ยอมตายถ้าแก๊งเมนยังไม่เปลี่ยนฉากต้องเนี่ยเพราะฉันรอวันที่รายการจะเปลี่ยนฉากนะจ๊ะฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่ลิเวอร์พูลจะชูถ้วยแชมป์ลีกอยู่ทำไมอ่ะไม่มีทางหรอไม่มีทางไม่ได้เลยใช่ป่ะมันดาวไปแล้วใช่ไหมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีช่วงรุ่งโรจน์แล้วตอนนี้อะไรมาแมนยูเหรอแมนซีเหรอแหมรู้อยู่3ทีมนี่แหละไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่แต่เดี๋ยวก็กลับมามันมีช่วงถดถอยแล้วมันต้องมีพัฒนาขึ้นมาถ้ายังไม่ได้สร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่เอาทางดีๆบ้างนี่นะบอกว่ารอเห็นพี่ต้นถอดเสื้อขึ้นปกนิตยสารชื่อดังนะฮะทำเองสีดังตายไปเถอะหนูเออตายไปเห็นมีอะไรอีกถ้ายังไม่ได้อ่านตอนจบของชินจังโดราเอมอนคำสาปฟาโรห์โคนันหน้ากากแก้ววันพีชโดราเอมอนจบแล้วจบแล้วลูกโดราเอมอนหาอ่านได้จบแล้วเออแล้วก็นี่บอกว่าถ้าจนกว่าจะเห็นพี่เติ้ลกับพี่ก้องคบกันเป็นแฟนกันหนูลูกหนูต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นแรกก่อนว่าแม่เหล็กขั้วเดียวกันจะผลักกันนะจ๊ะแล้วก็นี่บอกว่าฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันจะรอวันที่พี่เติ้ลจะมีผัวตายได้แล้วตายได้ทีทีเลยด้วยสบายใจเพราะมีทีเลยตาหลับรับเฮ้ยแม่ดูอ้าวแม่ไม่รู้หรอว่ามีใหม่แล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวแล้วเวลาที่เธอเดินทางไปต่างประเทศอ่ะฉันไปทำงานบ้างไงบางครั้งแล้วฉันก็ไปเที่ยวนี่แหละคุณผู้ชมประโยชน์ของรายการสดนะแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวแม่พี่ต้นจะตกใจเอามาตั้งเงาจานเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจิกไปนิดเดียวเวลาหมดแม่พูดเล่นตั้งเงาจานแม่เทคซีเรียสไปแล้วล่ะแม่ดูดีรันด้วยนะแม่นะเออมีดีรันตั้งเงาจานอันนี้เอามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู่นด้วยนะคะเปิดอันแรกมาได้เลยจ้ะคือจำได้ไหมว่าเขาจะทำร้านอาหารเขายังทำอยู่แล้วก็ร้านก็ถูกแบบที่จะมีคนร้ายอ่ะก็มาทำร้ายแต่เนี้ยเราจิกนิดนึงว่าเราจะเห็นช็อตทำลายร้านประมาณแค่นี้พี่เติ้ลซึ่งในมุมเรานะเรารู้สึกว่าทำไมเป็นโจรใจดีจังเลยทำแค่ตรงกลางครัวแล้วข้างหลังก็ยังเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่หรอป้าแล้วไอ้ที่ทำลายเนี่ยก็แค่ขวดล้มอ่ะอันนี้ก็คือจัดใหม่แล้วก็เปิดร้านต่อแล้วเรื่องนี้ก็ใช่เหมือนเดิมเปิดอันที่2ครับก็พูดก็ให้ตัวละครพูดว่ามันร้ายแรงมากคือจอร์ดตื่นเต้นครับตอนนอนไม่หลับในร้านก็เลยมาดูความเรียบร้อยที่ร้านอีกทีนึงแต่พอมาถึงข้าวของก็ถูกรื้อกระจายไปหมดเลยครับเนี่ยข้างหลังไม่หมดข้างหลังน้ำซุปก็ถูกทิ้งน้ำซุปก็ถูกทิ้งตู้เย็นก็ถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ใครเป็นคนทำอะไรก็ยังเป็นระเบียบหมดนี่ดิยังวางถ้าเป็นเครื่องกวาดให้หมดเลยเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นการทำลายล้างที่แบบต้องรีบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่เราชอบคือเปิดเบอร์3ครับตอนที่เขาก็ต้องไปซื้อข้าวของกันใหม่ที่ตลาดเขาก็ใช้เพลงธีมของเรื่องนี่แหละแต่ว่าอาร์เรนจ์ใหม่ให้ดูเป็นฟิลแบบเหมือนในเอ็นชันเทนอะโรทิ้งซองอะไรเงี้ยลองฟังน่ารักดีผักสลัดนึกว่าน้องมาคือจะร้องออกมาไม่ร้องเป็นแค่ตัวคอเฉยเฉยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่ารักเพลงอะเอามาอาร์เรนจ์ก็น่ารักเพราะถ้าเกิดเป็นเพลงเปิดเพลงออริจินอลอ่ะก็จะข้าวก็จะนุ่มนาแต่เนี้ยก็จะแบบว่าน่ารักครับโอเคไปเบอร์ต่อไปครับแล้วก็ในสุดก็ถึงวันเปิดร้านคนก็มามากมายเปิดก็แฮปปี้ลูกค้ามาเยอะแล้วเราก็ชอบที่เขาแบบจริง
ก็คือพอวันที่2เปิดคลิปต่อไปครับวันที่2ก็ไม่มีคนเลยเพราะว่าวันแรกก็คือเป็นญาติเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไม่ได้แบบโลกสวยขนาดที่ว่าเออคนเยอะตลอดนะคะมันก็ต้องแบบแก้สถานการณ์กันต่อไปเนาะเปิดเบอร์6ต่อครับแล้วก็มีฉากที่คุณโตเขาชวนพบูไปงานเปิดแบบโอเพนนิ่งของเวดดิ้งเนาะจ้าเขาก็ชวนเปิดมาให้ฟังเหตุผลหน่อยว่าเหตุผลเนี้ยคิดให้มากนิดนึงเนี่ยนี่คือขอแต่งงานแล้วนะเบอร์ต่อไปเห็นคุณชอบแต่งตัวนะครับก็เลยชวนคุณมางานนี้ด้วยชอบแต่งตัวก็เลยชวนมางานนี้คือคุณอยากจะเลือกไปแต่งสัก 2-3 ชุดโอเคแต่ร้านนี้เป็นงานเจ้าสาวเข้าใจเข้าใจเข้าใจจะมีงานเลี้ยงแต่เฟิร์มไม่เท่าไหร่นะไม่เท่เนาะผมจะงงนะว่าแต่ว่าจะไม่ได้เลือกเสื้อผ้าไม่ใช่สไตล์ฉันเลยนะแต่งงานนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอเคภาพนิ่งมาครับแล้วก็อันนี้เล่ามาวันสัปดาห์ที่แล้วนะวันพุธก็ในที่สุดเฟอร์คือเขาก็ได้คุยกับเกตเพื่อนสาวเขาเนืองๆแหละแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็รู้ว่าทั้งสองคนนี้ชอบเขาแต่ว่าเขาอ่ะอยากโฟกัสที่เรื่องงานยังไม่อยากเลือกใครตอนนี้ เขาก็เลยมาคุยกับคุณโตสวยแล้วเคลียร์ไปเรียบร้อยที่คอร์ดแบดตีแบดกันคุณโตก็แบบโอเคงานเงือบไปใส่ชุดนี้ตีหรอไม่เสร็จแล้วตีเสร็จแล้วไม่จิกไม่ได้จิกประเด็นนั้นเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับเปิดภาพนิ่งต่อไปครับแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นโตก็งงว่าอ้าวไหนเฟอร์บอกว่าอยากโฟกัสเรื่องงานทำไมมากับบุรีล่ะหรือคบกันหรือยังไงเพราะจริงๆแล้วเปิดอันต่อไปจ้ะบุรีเข้าใจผิดคือหลังจากที่เฟอร์โตเฟอร์ไปเคลียร์กับโตเสร็จอ่ะเฟอร์ก็จะมาเคลียร์กับบุรีแต่บุรีบอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจเพราะไปเห็นที่เขียนคือเขาไม่เห็นที่เขียนใบที่เขียนเนี่ยเป็นลิสต์ว่าแบบใครมีข้อดีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นไม่ได้คิดไปเองที่แล้วแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเฟอร์จะมาเคลียร์ยังมีอีกไม่เป็นไรผมรู้เข้าใจผิดเข้าใจว่าแบบนางอ่ะชอบบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าจริงเหรอบุรีเคยวาดรูปให้เฟอร์รูปนึงแล้วเฟอร์ก็เอารูปนั้นมาเซตเป็นวอลเปเปอร์ซึ่งรูปมันสวยนางก็เลยมาเซตนางไม่ได้แบบหมายปองพิศวาสอะไรขนาดนั้นนะครับบุรีเข้าใจผิดไปเรื่องผมเจมมี่เอามาให้ดูอีกทีว่ามันมีมาตลอดเรื่องจริงเคยจิกไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องเปิดได้เลยจ้ะอย่างอันเนี้ยฉากต่อเนื่องเลยก็อุณหภูมิห้องแหละเนาะไม่สีผมเปลี่ยนรอดูนะก็คนดำมาแล้วไงเมื่อกี้มันกำลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอย้ายห้องปุ๊บห้องเดียวกันเลยนะนี่ขึ้นเพิ่มนี่กำลังขึ้นแล้วนะเนี่ยพอเดินมาถึงห้องโตก็ขึ้นเต็มแล้วแล้วพอออกจากห้องโตก็แบบพองออกมาใหม่นิดนึงมันโดดจนแบบทำไมถึงยอมล่ะไม่เข้าใจเราว่าถ่ายแน่ๆคิวแหละอะไรอย่างนั้นเนาะคิวมาเจอแบบนานแล้วไอเรื่องของฟอนต์อีแลปิเติลถ้อยคำที่ขึ้นกับประโยคที่พูดไม่ตรงกันก็ว่าจะผ่านแล้วแหละแต่นี้ต้องเอามาจริงๆผ่านไม่ได้ค่าขาเหรอใช่เอาตายแล้วเปิดภาพนิ่งมาค่าขาขาแต่มาร์กี้ออกเสียงถูกหมดโอ้ไม่เห็นเนาะเต็มไหมเต็มได้ไหมเต็มได้ไหมทำไมผิดคำว่าอะไรตั้งแต่ประโยคแรกเลยคุณทำอะไรอยู่ค่ะคือพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะเจ็บจี๊ดไปที่ปลายประสาททันทีอ่ะอาจารย์อะไรนะอาจารย์อะไรที่เขาเน้นเรื่องนี้อาจารย์ซูนีเหรอไม่ใช่แม่เหรอในFacebookอ่ะมันจะมีอาจารย์ที่บอกว่าขอคุณทอมเขาสอนไทยเหรอไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวประโยคท้ายก็เหมือนกันเห็นแล้วพี่เห็นแล้วคุณทำอะไรอยู่ค่ะให้ฉันหน่อยได้ไหมค่ะอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่ได้ได้ไหมคะนะทำอะไรอยู่คะค่ะไม่ใช่คำถามนะคะค่ะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะโอเคผ่านนะจ๊ะทีนี้ต่อมาไปที่เส้นของเมฆบ้างเปิดมาได้เลยจ้ะอาเมฆจำได้ไหมตัวลายที่เราเคยพูดถึงการแสดงเข้าไปนะเขาก็ยังมีเส้นโกงกันอยู่แหละก็คือตอนนี้บริษัทนี้ก็จะสร้างคอนโดแล้วเมฆก็เหมือนกับเนี่ยคุณตัดสินใจเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมถึงเปลี่ยนหัวประมูลเหรอประมาณนั้นอ่ะให้แบบโกงตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับวัตถุดิบก็เอาแบบห่วยๆมาเปิดต่อไปจ้ะแล้วจริงๆเมฆเนี่ยเขามีเมียเก็บก็คือลูกตาลซึ่งลูกตาลเนี่ยแอบใส่แล้วก็มาเป็นเด็กของคุณปู่อยู่ในบ้านอ๋อจริงๆคือเมียเกย์ใช่นี่ก็ไม่อ่ะไม่รู้แต่โดนน่ะเผลอได้ยินพอดีนะคะแล้วโดนก็ต้องการจะสืบเปิดเบอร์ต่อมาครับแต่ตอนแรกอ่ะโดนก็เหมือนแบบยังไม่อยากจะพูดเพราะว่าแบบหนึ่งก็คือนางไม่รู้อ่ะตลอดเนาะเขาก็แบบคือกูรับไม่ได้ที่เรื่องมันรับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมากเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบกูไม่กล้าพูดกับใครด้วยต้องสืบเพิ่มนี่ยังเป็นนักเรียนอยู่เหรอเป็นนักเรียนอยู่คงมปลายสุดแล้วนึกว่าแฟลชแบ็คเมื่อกี้เปิดอันต่อไปจ้ะโดนก็เลยเข้าไปสืบจะไปหาหลักฐานในห้องของอาเมฆแล้วอาเมฆก็ต้องมาดิถูกป่ะจับได้หลบใช่ไหมหลบมิดมาฉันจะได้เงินจากโครงการนี้หลายสิบล้านเมื่อกี้แป๋วอะไรอ่ะแป๋วพี่อ้างแป๋วท่านแป๋ว
ตอนนั้นเราก็จะยกระดับรอดหรือมั้งอันนี้ต้องมีตัดข้ามนะครับนี่นั่งหลบไปในห้องแต่งตัวเหรอเหมือนหลบไปในซอกตู้ซอกเห็นกระจกเห็นกระจกสะท้อนใช่แล้วพออันเมฆเห็นปุ๊บอันเมฆก็ใส่ก่อนใส่ซ้อนว่าแบบไม่รู้ตัวก็ทำเป็นว่ามีสายซ้อนแล้วก็ไปคุยที่อื่นอะไรเงี้ยจะรอให้มันออกมาใช่ไหมใช่แล้ววันนั้นโดนอันต่อไปจากโดนก็จะไปบอกพ่อกับแม่แต่ประเด็นคือสองคนนี้ทะเลาะกันอยู่เรื่องเงินเพราะพ่อติดการพนันจำได้ป่ะพ่อชอบเล่นการพนันก็ไม่ได้พูดนะสิเอออันนี้ก็เข้าใจได้แหละนะปูนี่อาก็ปล่อยออกมาเลยใช่ไหมในห้องก็ปล่อยออกมาเลยใช่ใช่อาก็แบบเดินออกมาแล้วโดนก็หนีออกมาตามอะไรเงี้ยไปเลยเพราะว่าแผนที่อาจะทำคือแผนนี้เปิดต่อครับอารู้ว่าโดนมาร้านนี้จะหนีบ่อยเพื่อนอาจ้างจิ๊กโก้สองคนซึ่งเล่นดีมากอันนี้ชื่นชมจริงๆนะให้ยัดยาเอายัดยาทะเลาะกันแล้วยัดยาใส่หนักนะนี่ยัดยาเสร็จก็ให้ตำรวจมาจับพอดีคือบอกเลยว่าเอาข้อหาอะไรก็ได้ที่ให้มันไม่ได้ออกมาจากคุณเพราะว่าถ้ามันออกมาเดี๋ยวมันมาบอกคนในบ้านเนี่ยแต่ว่าโตก็ช่วยแหละด้วยว่าเขาก็คงมีเงินด้วยแล้วเขาก็ใช้ทนายบอกว่าเด็กไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรมาก่อนรวมถึงว่าดูกล้องวงจรปิดอ๋อก็เห็นก็เห็นว่าแบบเขาโดนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเปิดต่อนะครับแต่อันนี้ก็จีคือพอโตมาเนี่ยตรงเนี้ยฟรีทามมากที่โดนจะสามารถบอกได้ที่จะพูดเรื่องทั้งหมดใช่ไหมโดนก็เลือกที่จะนั่งเศร้าซึมมันเป็นจังหวะของละครเลยก็ให้ดูว่าแบบเรื่องนี้ก็เอามาใช้ใช่มันมีเรื่องอื่นในหัวไงตอนนี้แต่แค่แบบดูแล้วก็แบบโดนตรงนี้แหละไม่เมื่อกี้ก็เลยจะบอกว่าแต่แม้ว่าโดนจะติดคุกก็ตามอ่ะโดนก็ไม่ได้ถูกเย็บปากโดนก็ยังพูดได้ในคุกจริงเนาะจริงๆอ้าวต่อทีนี้พอไปถึงบ้านก็เลยเกิดทะเลาะกันตรงนี้เปิดมาจ้ะก็ผมทำตัวดีแบบปู่ใช่ไหมวันๆเที่ยวหาความสุขนอกบ้านเลี้ยงให้หนูไปจนสิบอ่ะนี่คือโดนเบรกมาแล้วปู่ก็มาเล่นยาเขาไอ้รถเนี่ยอันนี้ก็ตกนะแน่เลยตกได้แบบว่าโอ้โหนั่นแหละตามนั้นแล้วก็ท่านจะทำตัวไงมันก็เรื่องของฉันแล้วเขาก็ไล่โดนออกจากบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อว่าเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะเปิดอันต่อไปทีนี้กลับไปที่เรื่องของอ่ะอย่าเพิ่งเปิดครับโทษทีพอสก่อนปิดก่อนไปที่เรื่องของร้านอาหารหลังจากที่แบบไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่อย่างเงี้ยทีนี้ก็มีประเด็นใหม่เข้ามาตรงที่ว่าบริษัทเนี่ยจะต้องทำเลี้ยงจัดงานเลี้ยงลูกค้าแล้วโรงแรมที่ดีลไว้อะมีเหตุไฟไหม้พอดีไฟไหม้ห้องนั้นก็เลยใช้ไม่ได้ก็ต้องมาจ้างก็เลยมาจัดที่ร้านนี้ตามคอนเซปต์เนาะทีนี้ก่อนวันงานเปิดมาจากคุณงามยิ่งพี่เต๋าก็ต้องประชิมอาหารก่อนไม่ได้จิบอะไรแต่ที่จะจิบคือมันไม่นั่งชิมอ่ะแล้วฉากเนี้ยยาวนะหรอชิมทุกจานเลยยืนชิมยืนตักยืนกินยืนวิจารณ์เนี่ยได้อารมณ์ก่อนมั้งในร้านอาหารนี้หรือบล็อกกิ้งได้อารมณ์เราว่านั่งก็ไม่ต่างนะนั่งก็สวยถ้านั่งอ่ะคนหนึ่งก็ต้องนั่งด้วยไงก็นั่งกันหมดไงไม่เห็นเป็นไรมันจะไม่ได้อารมณ์แบบการเดินเข้ามามั้งที่ว่าเดินแล้ววางกระเป๋าแล้วก็จิ้มไม่รู้ว่าแต่แค่ตอนดูแล้วทำไมไม่นั่งทำไมไม่แต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็นั่งได้แหละเขาอยู่ในร้านเลยนะครับไปหน่อยนะพอจ้ะทีนี้มันเกิดอันนี้เล่าข้ามก่อนเดี๋ยวจะมีภาพอ่ะนะเกิดวันที่มีงานอ๋อโทษทียังไม่ถึงวันงานแต่เฟอร์เครียดพอเฟอร์เครียดเสร็จเฟอร์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอ้าวเพราะเครียดจัดนางเครียดจัดแล้วก็ท้องเสียอะไรเงี้ยพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จเปิดภาพนิ่งมานางก็บอกให้โตพอตีโตมาเยี่ยมก็โตไปแบบว่าเอาเสื้อผ้านางให้หน่อยก็เป็นเหตุให้โตมาเจอช่อดอกไม้ที่โตเคยให้โตก็เลยแบบอ้าวไหนว่าไม่รักผมไงทำไมเก็บดอกไม้ไว้แต่ที่จิกจะเปิดคลิปต่อวันที่โตมาเนี่ยเฟอร์ก็จะบอกรายละเอียดถี่ยิบเลยให้หยิบนู่นหยิบนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้ให้หยิบเสื้อในอ่ะคือที่เราเรื่องเสื้อในเพราะว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ยพอมาเวรเนี้ยต้องเล่นแน่เลยว่าแบบสวยหมดทุกคู่แหละคุณอย่าลืมเสื้อชั้นในชั้นหรือว่าโตอ่ะลือไปเองแล้วไปเจอให้แบบน่ารักกุ๊กกิ๊บหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เล่าประเด็นนี้เลยแล้วเฟอร์เปลี่ยนยังไงอ่ะเสื้อในวันรุ่งขึ้นก็ไม่เปลี่ยนถูกไหมไม่เปลี่ยนใช้ตัวเดิมไม่เฟอร์โนบราเฟอร์โนราโนบราฟานโนเบอร์เฟอร์โนบราโอเคไปต่อภาพวิ่งต่อไปจ้ะแต่ในที่สุดวันรุ่งขึ้นลูกค้าแพ้อาหารจริงๆพี่เติ้ลอ้าวแล้วลูกค้าแพ้อาหารคนนี้ก็อาเมฆทำไงอ๋อโอเคจ้างมาเปิดมา20อย่างรวดเร็วโดนพยายามจะบอกพ่อเหมือนเดิมอีกว่าคนนี้ว่าอามาอะไรเงี้ยแต่อันนี้เข้าใจได้พ่อวุ่นวายโอเคโอเคแต่พอโดนไปบอกเฟอร์ฟังหน่อยฟังจ้ะอันต่อไปครับเหรออาเมฆเป็นชู้กับพี่ลูกตาลผมไม่ได้ยินนะเมฆคุยโทรศัพท์บอกเบอร์นี้แล้วนะว่ากำลังโกงเงินบริษัทด้วย
โอ้ก็สองกระทงเลยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกแกผมเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเสร็จแล้วก็มีคนเข้ามาเรียกให้ไปดูลูกคงลูกค้าอะไรผิดก็หลุดไปก็หลุดไปแต่คืนนั้นเขาเลื่อนคลิปถ่ายลงแล้วเฟิร์ก็นึกได้ว่าน้องมีอะไรจะคุยเฟิร์ก็เลยโทรหาน้องเปิดจ้ะตายเหรอฟังสิ่งที่เฟิร์คุยนะเหมือนเฟิร์ไม่ได้ยินที่ร้านเลยอ่ะพี่เจอผมพรุ่งนี้เหรอใช่ก็เรามีเรื่องจะคุยพี่วันนี้ไม่ใช่เหรอโหพี่แต่ผมร้อนใจผมอยากคุยตอนนี้เลยพูดไปแล้วเรื่องสำคัญจริงนะพี่ไว้เจอหน้าแล้วค่อยคุยก็ได้อันนั้นฝันปะวะพรุ่งนี้เองเดี๋ยวก็เจอแล้วอันนั้นพูดไปหมดแล้วอันนั้นคือเธอไม่เชื่อไงใช่พี่ถ้าเป็นฉันเป็นโดนฉันจะพูดว่าผมเล่าไปแล้วพี่ไม่เชื่อผมเองอยู่ที่พี่แล้วจะเชื่อไม่เชื่อถูกปะจริงประกอบก็งงว่ามันเล่าไปแล้วเหมือนเหตุการณ์แบบไม่ได้ลิงก์กันหนาว่าเล่าไปแล้วนะครับทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ต่อเปิดมาเร็วๆเลยครับ23โดนก็โดนแกงอาเมฆจับไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายโตก็ไปช่วยได้แล้วเรื่องก็เล่าต่อ24ครับว่าตลอดสถานการณ์ที่ปู่ไล่ออกจากบ้านอ่ะปู่เองก็จ้างคนมาตามนะตามเฝ้าหลานแล้วโตเองก็จ้างคนมาเฝ้าน้องเหมือนกันให้รู้ว่าแบบครอบครัวนี้คู่ห่วงใยกันนะไม่ได้ละทิ้งนะครับแต่สุดท้ายอ่ะเราข้ามไปเลยเขาก็มาหลบตัวอยู่ที่ทะเลก่อนเพราะว่าเขาบอกให้โจนอ่ะไปบอกเมฆว่าโดนตายแล้วอ๋อโอเคก็จะได้โดนจะได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่พอมาที่ทะเลมากัน4คนมีโดนมีโตมีเฟอร์แล้วก็มีเกสปาร์ตี้ต้องนอนห้องเดียวกันเขาก็จัดสรรที่นอนกันไม่ถูกสักทีจนเกสจัดให้ลงเอยแบบนี้ดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกสชมเกสต้องการเกสดูนะตรงนั้นตอบตัวการที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องนอนข้างใครไงก็ให้เฟอร์ไปนอนอยู่บนหัวบนนั้นเขานั่งอยู่ตรงกลางแล้วโดนน่ะนั่งสร้างซีนได้ไหมดูถามโดนว่าโดนนอนได้ไหมนอนได้สิครับพี่อะโดนมีของใช่ไหมไม่รู้นี่ไม่รู้นี่รอรุ้นเหมือนกันเราว่ามีนะเขาเจ็ดหัวเลยโดนนอนได้ไหมครับการไม่เมื่อกี้เขาใส่เสียงกิ้งกิ้งด้วยใช่เสียงกิ้งที่ไม่ใช่จากพี่อ่านมาจากละครจริงใช่โดนมีละล่ะมันมีองค์แล้วล่ะก็รอลุ้นต่อไปว่าอะไรจะโดนใจไหมเพราะอย่างที่บอกตอนนี้เส้นเกตดีมากเกตจะแต่งเรื่องมาเดี๋ยวพี่เขียนเรื่องให้เกตเล่นต่อเอาเบรกแต่ก็เป็นแบบความรักของเกตอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่าลืมส่ง Facebook comment นะฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่จะมีหรือเจอสิ่งนี้ค่ะเบรกหน้านะฮะปิ่นปากพาไลรอคุณอยู่นะจ๊ะ Facebook comment ฉันไม่พูดไปแล้วนี่เดินกันเบรกเลยนี่ไงเหมือนโดนที่ลืมเหมือนเฟอร์ที่ลืมจิกิตจิกิตช่วงที่3นะครับทำไมกล้องเลิกากอะไรมันไปเจออันดีอ่านก่อนเลยไหมล่ะอ่านก่อนได้ก่อนได้มาดูกันนะเฟซบุ๊กคอมเมนต์ฉันจะไม่ยอมตายหรอกจนกว่าฉันจะนะน้องคนนี้น่าจะไม่ได้ตายแต่ถ้าน้องเป็นแบบนี้น้องตายทันทีจริงๆคือฉันจะไม่ยอมตายจนกว่าประจำเดือนจะเป็นสีฟ้าเหมือนในโฆษณามันไม่ได้เป็นสีฟ้าเปล่าเขาแทนข้าวว่ามันเป็นน้ำเขาที่เข้าใจแต่หมายถึงว่าน้องก็แบบหนูนั่นคือในตัวหนูมีพิษแล้วลูกประจำเดือนหนูเป็นสีฟ้าถ้าประจำเดือนหนูเป็นสีฟ้าปุ๊บอะหนูไม่ต้องทำอะไรลูกหนูตายทันทีฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันจะรอวันที่บอลไทยไปบอลโลกโอ้ยนี่หมายว่าน่าจะได้แล้วเปล่าวะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมสองสามปีที่ผ่านมาใช่เนี่ยจนกว่าจะได้ของรางวัลจากรายการนี้ก็ไม่ได้หรอกเราไม่อยากให้ตายไงเพราะถ้าได้เดี๋ยวจะตายตายเพราะฉะนั้นอยากให้มีชีวิตอยู่จนกว่าจะได้สามีแบบชมพู่ค่ะก็คือต้องแย่งเหรอไม่รู้แล้วทำบุญออแบบไม่ใช่คนนั้นเลยโอเคแล้วก็หนูจะรอดูวันที่พี่เติ้ลกับพี่ที่กดเอฟเฟกต์เสียงคนใหม่ได้กันนี่แหละค่ะอุ้ยอุ้ยพี่อันหัวเรามาด้วยอ่ะพี่อันฮีเนี่ยขี่ม้าถูกไหมอย่างไงอุ้ยไม่ใช่เกิดเสียงฮีไงก็แล้วแต่พี่พูดเองเลยอ่ะแม่ดูอยู่ป่ะต่อนะจนกว่าจะได้ตบหน้าคนที่ได้เกรด4ทุกเทอมอะไรทำไมอ่ะเราไม่ขยันเรียนเองอ่ะแล้วดูเป็นอะไรมันไม่ต้องเป็นสี่ก็ได้เนาะแล้วก็จนกว่าเดี๋ยวก่อนนะจนกว่าจะได้เสื้อฟรีแลนซ์เนี่ยเดี๋ยวเอานี่จนกว่าจะได้เจอพี่ซันนี่และเซลฟี่กันนี่บอกว่าเป็นสิ่งที่สัญญากับตัวเองไว้ครับหนูไปแถวลพบุรีก็ได้ลูกหรือว่าเนี่ยสวนสัตว์ดุสิตก็ได้หนูไปอยู่หน้ากรงลิงอ่ะแล้วเซลฟี่กับลิงค่าเท่ากันสงสารซันนี่สงสารไปทำไมมันร้ายจะตายเข
าบอกว่าผู้ชายรักว่าผู้ชายรักนะถูกเนี่ยรู้ตลอดเอ้ยปุ๊กกี้แซวในกลุ่มตลอดว่าเนี่ยมึงได้กันใช่มั้ยบอกจริงๆว่าอยากจะแคปจอเฟซระหว่างซันนี่กับพีเตอร์น่ะแล้วเขาทําขายอ่ะทุกคนไม่ใน IG มันก็ตามไปร้านเราจองกล้องลง IG แล้วนะมันละลานมากโอเคอ่ะมีอะไรอีกเอานี่ๆๆว่าฉันจะไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันจะรอวันที่แก๊งเมนเลิกออกอากาศอยากได้นักใช่มั้ยไหนเธอบอกว่าจะเก็บไว้พูดตอนจบรายการฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นโอเคโฟรเซนฮอร์โมนต่อโฟรเซนฮอร์โมนอ้าวก็นี่แหละมาถึง EP 9แล้ว Frozen Hormone เนาะช่องวันก็ทุกวันอาทิตย์ 10:30 GT Channel ก็ 20:00 นะฮะก็มีให้ดูกันนะจ๊ะทาง YouTube นะเขาบอกว่าตอนนี้มีลงแล้วใครที่พลาด EP ต่างๆไปก็เชิญตามดูได้ GT Channel นะครับแล้วก็ search น้อยเนี่ย Hormone Frozen Hormone นะฮะเนี่ยดูสิหนาวจนหัวขาวเลยทับแทบไม่ทำสีทำสีผมไม่ได้เจอนานคิดถึงนะนี่จะครบยังเนี่ย6เดือนเนี่ยตุลาปะมันนั่งแบบมันนั่งไปเข้าค่ายเหมือนกันนะแต่ก็ยังเจอน้องในก็เจอนะนั่งก็มีชีวิตอยู่ปกติน้องก็ยังเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้ออกสื่อยังแบบใครเป็นแฟนคลับพี่ท็อปแท็บนะก็ยังแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซาซนเหมือนเดิมนี่มันเล่นอะไรกันเนี่ยผัวเมียเหรอคุณประกรณ์เนาะประกรณ์ประกรณ์เดี๋ยวคุยกันหน่อยเบรกนะเจอกันหน่อยประกรณ์Okay. ต่อดีมากต่อแบงค์ดีมากเออมีคนนึงบอกว่าจะไม่ตายหรอกถ้าไม่ได้พี่แบงค์เป็นผัวพี่แบงค์แคชไม่ใช่แบงค์จิตติกล้องพี่แบงค์แคชเผื่อเนาะเขาสไตล์นะโอเคไม่ใช่จะเหมือนว่าวัยรุ่นเขาบอกว่าคนไม่ทันแล้วกันเอามามามาเริ่มสลับไลน์นะฮะมาเลยคือพุธพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมันจะหนักไปที่ปิ่นปากกล้องเพราะตอนนี้เริ่มมันกำลังจะสลับไลน์กันแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหถ้าพี่เป็นน้องรถเมย์พี่มีไมเกรนขึ้นเหมือนกันนะโอ้โหแต่ละอันที่เจอนี่หนักมากไม่ได้มีใครบอกให้นั่งตัวตรงใช่ไหมอะไรนะไม่มีแต่ตระหนักกว่าเดี๋ยวมาว่ากันมาเริ่มที่มาโฟกัส3คนนี้ก่อนศกคือแมทธิวดีนตัวฝนก็คือน้องแก้มกวิตราแล้วก็ปิ่นปักน้องแก้มกวิตราและกวินตราแก้มกวินตรากวินตรานะฮะกวิกวิตรากวิตรานะครับโทษทีครับใช่ไหมใช่กวินตราโทษทีโอเคอย่าลืมว่าตอนนี้ฝนน่ะนางจะเอาให้ได้นะฮะมาดูกันอันแรกที่พี่จะจิกก่อนคือคุณศกเปิดครับพ่อคือเหมือนตอนนี้พ่อแม่ศกก็รู้แล้วว่ามีฝนอีกคนนึงผมก็อยู่คนนั้นดูสิ่งที่ศกทำนะถ้าอยู่กับใครสบายใจก็อยู่คนนั้นนี่แต่หน้าพ่อแม่เลยนะเอออะเราว่าอันนี้ยังพอโอเคเรียกให้มันเรียกฝนขึ้นมาเพราะต้องไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าแม่แต่สิ่งที่ทำต่อไปเราว่าเดี๋ยวดูนะเราเริ่มติดนิดนึงว่าเอ๊ะเบอร์นี้เลยนี่คือศกเป็นที่ซีเรียแล้วถูกไหมในมุมผู้ชายอ่ะใช่ๆว่าเราไม่คิดว่าศกจะไปได้ไกลถึงขนาดนี้อันนี้มันดูหลุดจากคาแรคเตอร์นิดนึงอ่ะช่วงนี้ผมแต่หน้าพ่อแม่เลยเนาะใช่แต่หน้าพ่อแม่คือมันเป็นเด็กสปอยเข้าใจแหละแต่นี่รู้สึกมันเกินไปนิดนึงเพราะว่านางทีสฝนเป็นแค่เมียเก็บนะถูกไหมเป็นแค่นางบำเรอนะเอาจริงที่เราพูดต่อนะครับทีนี้ไลก็พยายามจะช่วยอยากให้ฝนเนี่ยรู้แจ้งสิ่งที่ไลทำฉลาดเปิดครับและคำพูดของไลมันเป็นคำพูดของแบบอุ้ยคนแบบนี้นี่ฉลาดปราดเปรื่องในวิธีพูดวิธีจาคนเคยบอกว่าคุณไม่ได้จริงจังอะไรกับฝนนั่งอัดเสียงเปิดเสียงดังๆครับใช่ฉันอยากจะขอให้คุณเลิกกับฝนฉันไม่อยากให้เพื่อนฉันเสียใจตอนนี้คุณปิ่นต้องการกำลังใจจากคุณนางรู้อยู่แล้วว่าคุณควรจะทุ่มเทเวลาให้คุณปิ่นไม่ควรจะทำให้เธอเสียใจอีกแต่เขาไม่ได้รักฝนหรอกได้ผมจะยอมเลิกกับฝนถ้าคุณนอนกับผมสักครั้งนี่เลยนะถ้าคุณนอนกับผมเลยนะให้รู้ว่าคนเลวชนเนตไอ้ที่ผมยังไม่ได้เลิกกับเพื่อนคุณ เพราะว่าผมยังติดใจรสชาติที่มันอร่อยเหลือเกินคือให้รู้ผู้ชายคนนี้ไม่มีในดีนะจริงๆแล้วถ้าคุณอยากแต่นี่พี่อาจจะเปิดไม่หมดนะแต่พี่จะต่อตอนท้ายพอนางอัดเสร็จนางก็เดินไปใช่ป่ะโศกยังมีการแบบนี้กล้องจับมือพวกฉันมันเป็นอาหารแล้วมันโดนจัดอะไรเหรอสับมือพาลายแล้วมันไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพหรอคะอะไรขนาดนี้คุณควรจะกลับไปกินอาหารไม่รู้ก่อนนะมันไม่ได้ปิดเบอร์ถึงขั้นนี้งั้นเลยสมมติมันดูเกินถึงมันจะไม่ถูกปากพี่ข้ามไปแล้วกันต่อนะครับมาดูฝนบ้างสุขภาพดีฝนมาแซบนางเจ้าให้ได้เบอร์3เลยจ้ะฉันไม่ยอมให้แกมีความสุขอยู่คนเดียวหรอกนางรู้ว่าเป็นปากท้องแล้วพ่อแม่เขาก็จะห่วงลูกนั้นเห็นใช่ไหมครับกล่องอะไรนั่นน่ะถูกต้องฉันจะเจาะอ๋อมันเจาะง่ายก็เจาะเป็นรูไง
อ๋อก็เจาะไปเลยก่อนฉีกใช่สิอ๋อเพราะนั้นตอนฉีกมันก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อเออว่ะเออก็คงเจาะทิ่มไปเลยละมั้งเพราะเข็มมันก็คงเล็กใช่เพราะว่ามันเจาะตอนนั้นศพก็เห็นสิไม่ได้เออต้องเจาะนั่นแหละไม่ได้คิดจะทำลายใครแบบนี้ แต่ว่าต่อนิดหนึ่งอันนี้เราจะจิกต่อนี่มันมีซีเควนต์ต่ออย่างเงี้ยแสดงว่าฝนน่ะนางเป็นแผนนางต้องการใช่ปะเดี๋ยวมาดูตอนมาอันต่อไปเบอร์สี่อินเนอร์เนี่ยที่ประจำเดือนไม่มานี่ก็เดือนหนึ่งแล้วนี่คือนางพูดก่อนนะนี่น้องก็ตัดเสียงออกแบบทำไมประจำเดือนไม่มานี่ก็เดือนนะเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอินเนอร์นี้เรารู้สึกว่ามันควรจะแบบเดือนนึงแล้วอะประจำเดือนยังไม่มาเลยอะไม่มาต้องได้อย่างที่ต้องการแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะมันตั้งใจของอยู่แล้วเพราะนี่มันจะงงว่าแบบเอ๊ะทำไมประจำเดือนยังไม่มาเดือนนึงแล้วแล้วนางก็คิดได้ว่าเออไม่นะวันนี้คือแบบแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ของนางมากนะตอนนี้ใครก็รู้นะครับต่อนะต่อไปฝนไม่หยุดความร้ายของนางไปเบอร์5ขอโทษนะคะคุณปิ่นที่เสียมารยาทมาถึงบ้านพอดีว่าฝนเนี่ยมาเช็คขนาดเตียงไซส์เตียงสิ่งที่นางพูดเตียงนะคะพอดีฝนเคยมานอนที่นี่แล้วรู้สึกว่าชอบมากนี่เขาท้องซื้อไปใช้บ้างนี่ยังนอนสบายอยากได้ไซส์นี้ใช่เดี๋ยวเอาผ้าปูที่นอนนี่ออกไปเผาแล้วนางร้ายด้วยนะว่าแบบอันนี้ดูนี้เอาไปบริจาคนี่คือเมียน้อยจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผีไม่มีฝันคุณปิ่นคะไม่ต้องทิ้งหรอกค่ะให้ฝนก็ได้ฝนชอบใช้ของต่อจากคุณปิ่นค่ะแฮปปี้ไปต่อปิ่นก็สติแตกนะฮะเบอร์6ครับอันนี้จริงดีนะการที่แบบสติแตกแล้วแบบจอดรถกลางถนนให้ชาวบ้านเขาด่านี่พี่รู้สึกว่ามันจริงมากและจ้องกันไปที่พี่เคยเตือนนางไว้เคยเตือนนางว่าพี่เคยบอกไว้ว่าลินเคยเตือนนางว่าศกเป็นคนไม่ให้เกียรติคนอะแล้วเลือกที่จะแต่งงานแล้วคำนี้มันแฟลชแบ็คเข้ามาในหัวปิ่นปิ่นรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วดูนะว่านางแบบทำไมปิ่นถึงตัดสินใจแต่งงานได้ที่ปิ่นว่าปิ่นคิดว่าปิ่นใช่ไม่รู้ว่าเขาได้เอาไว้ว่าจะจัดการกับคุณศกยังไงนี่ไงดูวิธีจะจัดการมันไม่ได้เลยต่อนะครับมั่นใจในคุณค่าของตัวเองแล้วลินอะก็อ่านปิ่นขาดมากมันประโยคนี้ไม่ใช่คนที่รักปิ่นปิ่นเลือกคนที่เหมาะสมไม่ใช่คนที่รักเพราะตอนนี้พี่เขาอยากไปเป็นแฟนนี่ก็บอกอย่าหวังเลยนะต่อนะครับแล้วปิ่นก็ทำการนี่แหละฆ่าตัวตายที่เป็นเฟซบุ๊กคอมเมนต์ของเราจะโดดน้ำถามนั่นด้วยแฮะอ่ะมาดูเหตุผลของปิ่นเพราะตอนแรกเราก็จัดปิ่นนะพี่ก็ตัดสินนะว่าหูเรียนมาขนาดนี้เป็นด็อกเตอร์ทำไมถึงแบบฆ่าตัวตายวะอ่ะเขาก็ให้ไว้ตัวละครก็บอกมาบทเก้าครับปิ่นเคยคิดว่าคนที่คิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะความรักช่างโง่เขลาปิ่นไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆแต่เมื่อกี้ปิ่นเกิดความคิดชั่ววูบว่าความตายเท่านั้นที่จะทำให้ความทุกข์สิ้นสุดลงแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวปิ่นจะบอกความรู้สึกตัวเองที่มีทั้งหมดในการเกิดเป็นปิ่นเอาตัวเองในน้ำในซีนนี้ชอบมองเงาตัวเองในน้ำเพราะว่าภาพสะท้อนของปิ่นในน้ำมันบิดเบี้ยวไม่ได้สวยงามสมบูรณ์อือหือแล้วปิ่นคงจะเบื่อกับการที่จะต้องพยายามทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบคือแซวข้างในนะปิ่นต้องเรียนเก่งก็ไม่เอ็นจอยกับชีวิตที่ต้องสมบูรณ์แบบปิ่นต้องอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยคือแบบอู้ตายแล้วปิ่นเคยอยากจะออกไปเที่ยวเหมือนวัยรุ่นคนอื่นมันจริงมากเลยเข้าใจไหมบางคนที่แบบเพราะว่าเรื่องมันก็เล่าว่าเพราะว่าปิ่นจะต้องสมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นเท่านั้นตอนเด็กจะมีความสุขนางก็อิจฉาที่ลินได้เกียรติ4และนางได้ 3.8 แต่ปิ่นลืมแล้วนางก็บอกว่าพ่อกับแม่ก็ชมแต่พี่ลินว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบเนี่ยนางแบบร้าวไปหมดแล้วตอนเนี้ยพินาศต่อนะครับสำหรับพี่ทีนี้เพียวมาปลอบมันก็มีการแบบต่อยตีกันพอเพียวพาปิ่นกลับบ้านเปิดต่อเลยครับสั้นๆอะทีนี้ดูนะพอต่อยกันเสร็จใช่ไหมต่อยกันนี้นะเรื่องมันก็เล่าไปที่บ้านของรินแม่ของรินเนี่ยคุยกับพาไหลว่าบอกฝนหยุดก่อนทำหน้าที่ภรรยาบอกว่าหยุดบอกฝนว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวของลูกสาวฉันทีนี้พี่จะจิกซีนนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าทุกอย่างตอนนี้มันดูนะว่าพี่ว่ามันปลอมไปหมดเหตุการณ์ที่ศกต่อยนะมันก็คือคืนนั้นเลยเออศกโดนต่อยแล้วศกก็จะแจ้งตำรวจให้มาจับเพียวแล้วก็คืนนั้นต่อเลยเดี๋ยวดูนะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ต่อกันเลยด้วยซ้ำว้ายคุณผู้หญิงดูนั่นสิคะอยู่ๆก็ดูนั่นพี่ดูอะไรวะคุณศกกับคุณทีวีก็แล้วทีวีกำลังเล่าเรื่องอะไร
เล่าเรื่องว่าศกมีปัญหาที่มีการต่อยตีกันนี่คือถ่ายทอดสดเหรอวะเข้าใจป่ะทำไมไม่เห็นการไม่ได้ไปอยู่คนละบ้านเข้าใจแต่ว่าไม่รู้เราว่าซีนนี้มันปลอมหมดเลยอ่ะนี่คือรายการนี้ไม่รายการเทปนะเอาจริงๆถ้าดูจากเข้าใจป่ะโอ้มีสัมภาษณ์แล้วใช่มีสัมภาษณ์เลยเฮ้ยอ๋อจะคืนเดียวกันเลยใช่ไหมด้านข้อมูลเรื่องมันกลับไปที่บ้านด้วยซ้ำต่อบ้านหลังนู้นนะว่าแบบตำรวจเพิ่งไปอะไรเงี้ยต่อนั่นเป็นปัญหาด้านการตัดต่อป่ะไม่รู้ว่าตัดสลับหรือเปล่าแล้วเราว่ามันไม่จริงแน่แบบในบ้านแล้วก็แม่ก็เป็นลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ได้ยินทุกอย่างในทีวีนั้นด้วยแล้วตั้งแต่อีจุนที่แบบคุณต้องยิงในทีก่อนหน้าไหมแล้วจริงถ้าเราเห็นทีวีอย่างนั้นแล้วยังไม่เห็นศกด้วยอ่ะเราจะพูดไหมว่าดูทีวีเดี๋ยวมันจะมีข่าวศกอันนี้ขอจริงหน่อยนะเพราะเรื่องนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วว่าสีนี้ปลอมสุดๆละโอเคต่อนะครับทีนี้โอ้โหมาดูอันนี้คือเรื่องที่มีชู้ยังไม่พอใช่ป่ะมีเมียน้อยไม่พอปิ่นไปพบอีกว่าศกเนี่ยหัวประมูลบริษัทตัวเองแบบให้ตัวเองแบบว่าทำโครงการได้แล้วปิ่นก็เหมือนแบบนางก็ช็อกว่าอ้าวผัวที่ฉันเคยภาคภูมิใจแล้วดูสิ่งที่ศกพูดกับปิ่นนะเปิดหน้าหงายแบบหงายไม่รู้จะหงายยังไงแล้วนะนางด่าที่คุณทำให้บริษัทของคุณเจริญก้าวหน้าได้เสียงครับ มันเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนางถึงเลือกไงแต่นี่มันไม่ใช่เลยอ่ะโอ้เสียงดีด้วยคุณมันขี้โกงเสียงจริงเสียงแล้วเมฆขังที่หน้าตบก่อนนี่ไม่เคยตบเลยนะปกติจะตบแต่ไม่ตบดีดีละท้องด้วยนะคุณทำร้ายเป็นคุณทำร้ายเป็นทำไมฮะคุณทำร้ายเป็นทำไมถ้าคุณไม่หยุดเป็นบ้าผมจะทำมากกว่านี้นะดูนะดูนะแล้วดูสิพูดนะยังจะปิ้นด่าก่อนปิ้นรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ปิ้นจะไม่มีวันรักคุณคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณเป็นคนโง่ที่อวดฉลาดแต่ในความเป็นจริงคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วมันเป็นปมของนางนะวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทำตัวยังไงผมถึงอยากจะอยู่ใกล้คุณคุณก็ใช่ไหมคนที่เป็นด็อกเตอร์แล้วแบบเป็นประธานสมาคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจออย่างนี้แล้วแบบโอ้โหยี่ปีนเราเดือดด่าแล้วมันใช่ใช่แล้วมันจริงคือแบบนางเอาตัวรอดไม่รอดไม่ได้แล้วเอามาต่อนะครับไม่จบโอ้โหอีฝนมาต่อเบอร์13ฝนมาอีกนางจะเอาให้ได้นางลาดนางแล้วนางจะลาดน้ำมันด้วยนะแต่ว่าคนจับได้ซะก่อนนางผลักตกบันไดแล้วดูความสูงของบันไดกล้องแล้วดูความพังดูนะคืออย่างเงี้ยฝนตกมาด้วยหรอพี่ก็คอหักแล้วถ้าเป็นพี่แล้วดูเลือดนะเดี๋ยวพี่จะจิกฉากนี้ต่อเขาพาไปส่งโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นกล้องรู้ไหมคืออะไรมาเบ่งคอดท้องคอดต่อปิ่นทำได้ยังไงอ่ะมันแน่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงหรอมันอาจจะแบบแข็งแรงมากหมายถึงว่าเราไม่รู้ไงหมายถึงว่าตกแล้วแทงก็เป็นไปได้แต่ถ้าตกแล้วเจ็บปวดมากเรารู้สึกว่าไม่แทงเรายังไม่ติดแต่ทำไมถึงให้มาคลอดเบ่งแบบนี้ต่อเจ็บอันนี้เป็นสถานการณ์นี้หรือเปล่าแบบที่แบบตกลงมาแล้วต้องเอาออกเพราะถ้าไม่เอาออกจะตายทำไมไม่รู้แต่ผ่าไม่ได้อะไรอย่างนั้นแต่ผ่าไม่ได้หรออะไรอย่างไม่รู้ไงไม่รู้พี่แค่รู้สึกว่าผ่าทำไมถึงไม่เลือกผ่าทำไมถึงรู้สึกว่าให้ปิ่นมานั่งเบ่งทั้งที่เลือดขนาดเมื่อกี้แล้วอะแล้วดูความสูงของบันไดคือรู้สึกโอ้โหปิ่นนี่คือคนเกินคนมากแล้วสุดท้ายนางก็คลอดออกมาแล้วฝนน่ะก็ลูกตายทั้งที่อยากจะมาทำให้ลูกอ่านในนี้ฉันจะให้อภัยไม่เอาเรื่องอันเนี้ยนางก็แบบถือซะว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูกของเธอเพราะลูกตายฝนก็เสียแต่เขายังมีบุญนะอันนี้เสียทรงมากที่ไม่ต้องออกมาเป็นภาระให้กับสังคมเหมือนที่แม่มันเป็นแต่ลูกปิ่นคลอดเรียบร้อยใช่ลูกคลอดอันนี้ก็เต็มที่มากคุณแก้มก็เต็มที่น้องแซมมี่ก็เต็มที่มากดูนะฉันจะเอาไปเหวี่ยงซะจนฉากข้างหลังฉันคิดว่าเธอคงจะดูแลเขาได้ดีกว่าฉันเพราะว่าเธอกับเขามันก็แล้วเหมือนกันหนังสู้แล้วนะตั้งแต่พร้อมหลังแบบว่าเจอเหตุการณ์นี้ดูไปเละไปหมดไปหมดไปนะคะพี่รินไปหมดเดี๋ยวขอต่อนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นที่ของพี่โอเคเพราะความประมาทนี่แหละทุกอย่างที่ดีมาจบที่พี่เติ้ลร้องทำไมเอาเพลงท่อนนี้ทำไมว่าท่อนเดิมนั่นคือเพราะความเย่อหยิ่งทำไมว่าท่อนเดิมไม่มันจะเป็นคนละเพลงเหรอก่อนท่อนเพลงเดียวกันก่อนท่อนฮุกโอเคเฟซบุ๊กคอมเมนต์นะครับฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่จะมีและเจอสิ่งนี้ช่วงหน้าเริ่มสลับลายต่อแล้วไปดูอุปกรณ์ด้วยจ้าครับ dig itช่วงที่4นะคะโอเคมาดูเฟซบุ๊กคอมเมนต์ก่อนก่อนจะไปปิ่นปากต่อเนาะฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันจะได้ลงรูปนี้รอมาอาทิตย์นึงสาแก่ใจอีแย้มนักอ่ะ
คุณอะไรนะคะอาจารย์ยิ่งสุอาจารย์ยิ่งสุโดนอะไรมาทำไมเลือดกำเดาไหลไปดูไฮโปโดนมารีสะกดจิตให้อยู่ในวงล้อของผู้ชายอ๋อโอเคนี่ๆฉันไม่ยอมตายหรอกจนกว่าจะพูดชื่อเต็มของมารีสำเร็จนางบอกขอฝึกแป๊บนึงมารีเอเวอริกาก้ามารีเซมเบองฟิเก้นี่หรอมารีเกอุคิเนี่ยหรอใช่แต่ว่าพี่ต้นก็อ่านผิดแล้วทำไมยาวขนาดนี้อ่ะองเปรียอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้เลยรอวันที่จะแต่งงานแล้วเชิญพี่ต้นไปเป็นพิธีกรขอเชิญท่านประธานครับแซวๆๆข้อน้องก็ต้องพูดสั้นๆแบบนั้นนะเออผมตกตลอดเวลาเว้ยช่างมันเถอะอ่ะมาต่อๆๆนี่นี่คนนี้เป็นแฟนรายการเราว่าบอกว่าจนกว่าจะได้เห็นผลงานที่พี่ต้นกำกับแล้วพี่ก้องจิกกลางรายการจิกหน้าจอและนอกจากนั้นให้พี่ก้องได้เล่นเป็นสบัญงาอย่างที่เคยกล่าวไว้ฉันลืมไปแล้วว่าฉันเคยกล่าวไว้เธอจะเล่นตอนรีเมคก่อนฉันบอกเลยว่ารีเมคต้องขอบันงานเนาะจะเล่นหรือเปล่าเธอไม่เล่นใช่ไหมเธอไม่เป็นผู้หญิงสีใช่ไหมฉันเป็นตัวลูกสาวลูกครึ่งอ่ะคนที่สองก่อนที่ขี่ม้าโอเคจ้าแล้วคนนี้บอกว่าจะไม่ยอมตายจนกว่ารายการแก๊งเมนจะจบอวสานอ่ะจิกต่อดีกว่าทำไมชอบพูดเป็นลางแล้วพวกนี้นี่ครับมาต่อนะปิ่นไงต่อปิ่นสู้ทีนี้พอปิ่นสู้ใช่ไหมอ่ะพอแล้วก็คือพอปิ่นเจอเหตุการณ์นั้นอ่ะนางก็เริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆมาดูสิ่งที่นางแข็งบ้างนะอันได้15ชื่อลูกก่อนสินแสมานะคะขอชื่อเจ้าตัวเล็กมาได้ตั้งหลายชื่อเนี่ยจะตั้งชื่อลูกแต่ว่าดิฉันอ่ะชอบชื่อปะนาชัยแปลว่าผู้มีชัยชนะในการค้าขายชื่อเล่นว่ามอนเต้มอนเต้แปลว่าภูเขาภูเขาดูปิ่นทั้งชนะทั้งยิ่งใหญ่ดังภูเขาทุกคนเห็นด้วยไหมคะไม่ค่ะปิ่นจะให้ลูกชื่อเล่นว่าหนึ่งง่ายดีจบชีวิตมันยุ่งยากอยู่แล้วจบอย่าไปทำอะไรยากนักเลยแต่อีฝนก็ไม่หยุดโอ้โหอีฝนแรงมากอันนี้ถือว่าแรงมากจริงๆเปิดครับโอ้ยเร็วๆหน่อยน้องคิดน้องมาไม่ต้องเข้าพี่หรอก16มีของส่งคุณปิ่นปักครับมีของส่งแล้วดูหลีกเขียนมาสั้นโอ้โหแบบเดี๋ยวร้านหลีเขาเขียนอีให้หรอใช่นี่ไงหรือนางปิ้นเองมั้งไม่รู้หรอกนะแต่นางต้องโทรสั่งเรารู้สึกว่าร้านหลีไม่ทำให้หรอกเกตป้านี่แรงมากพยาบาลให้เอาขึ้นมาได้ยังไงเถอะข้างนี้ต้องเป็นร้านเดียวกับที่เขียนเลข8แบบนั้นอ่ะอ๋อโอเคสระเอพอพานแล้วก็เลข8อาราบิกแล้วเนี่ยแล้วฝนก็เอ้ยแล้วปิ่นก็เนี่ยนางโกรธมากนางเห็นว่าฝนกำลังจะมาเอาเลยปิ่นฉันเชื่อปิ่นแต่ไม่แต่นางก็บอกว่ารู้หรือยังล่ะว่าคนที่แบบกลัวหรืออะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่นางก็เออนะใช่ใช่แต่นางก็ออกมานางก็ออกมาตอนที่หยุดตัวเองทันทีนี้เสร็จปุ๊บอ่ะลินพอเห็นปิ่นเป็นแบบนี้ลินก็พูดว่าแบบอย่าดูสิ่งที่ปิ่นคิดแล้วพูดออกมาตอนนี้คือตักกะข้างในพังหมดแล้วจริงๆไปเบอร์18ครับปิ่นคิดดูให้ดีๆเลยอย่าให้ความเจ็บแค้นของเราเนี่ยมันมาทำร้ายตัวเราเองคือแบบอย่าทำตัวแบบนี้คิดให้รอบคอบคิดอะไรให้รอบคอบและคิดด้วยสติแล้วปิ่นตอบว่าไม่ใช่ด้วยอารมณ์ว่าถ้าเกิดปิ่นยาแล้วคือนางจะยาปิ่นจะทำตัวยังไงนั่นนะปิ่นตอบว่าเป็นตะการที่พิษที่น่าไปแล้วปิ่นไม่คิดอะไรแล้วค่ะพี่ดิษฐ์ตอนปิ่นคิดท่าตายระวังตัวท่าตายปิ่นไม่เห็นได้รับผลอะไรตอบแทนเลยไม่ใช่เอาจริงรู้ป่ะปิ่นแค่เจออีกคนชั่วคนเดียวคือคุณศพเว้ยคือจริงถ้าคิดได้แล้วก็ไปหาผัวใหม่จบแล้วนี่ยังแบบยึดติดกับแบบต้องเพอร์เฟกต์ต้องอะไรเงี้ยไม่ค่ะพี่ชอตแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในช่วงนั้นนะคะมันจะคิดไม่ได้มันจะคิดไม่ได้อะต่อเบอร์19อันนี้เราซีนยาพี่คงตัดก่อนแต่ว่าซีนนี้ดีใครไปดูจ้างพยาบาลมาทำไมอ่ะแม่จะเลี้ยงลูกให้เราคุยกันแล้วนี่เราจะเลี้ยงกันเองดูนะสิ่งที่นางพูดปิ่นมาคิดดูอีกทีปิ่นว่าเราจ้างพยาบาลมาดูแลหนูหนึ่งมันจะดีกับทุกคนนะแม่กับเอาทำไมเลี้ยงเด็กอ่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆปิ่นไม่อยากเห็นทุกคนเหนื่อยปิ่นแต่เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่นน่ะโตขึ้นจะกลายเป็นเด็กมีปัญหานะปิ่นก็ต้องอ้างถึงตัวเองอ่ะมะนี่ไงแล้วปิ่นล่ะคะดูหน้าดิปิ่นอยู่ใกล้ชิดคุณแม่มาตลอดแม่หน้าหงายเลยเว้ยปิ่นยังมีปัญหาเลยค่ะตึงปิ่นพี่โอ้เสียงแล้วพี่ตอบดีมากอันนี้เราชอบจังหวะแบบพี่ต่องเขาช็อกแล้วจังหวะลูกร้องดีมากคือไม่รู้นี่ให้เด็กร้องหรือเปล่านะพี่ปิดไม่แต่ว่าเขากลับที่เด็กไม่เด็กร้องจริงตัดต่อได้ตัดต่อได้มันมีจังหวะแบบเละไปหมดแล้วดีเราชอบอันนี้สิ่งที่มันยาวเราขอตาเข่านะครับแล้วก็
ปิ่นไปถึงเบอร์ดีกล้องทางที่ดีที่สุดให้กรอกตาบนเลย20และตัวปิ่นเอง20ครับเร็วเปลี่ยนปรุงโฉมตัวเองลูกไม่เลี้ยงออกไปเที่ยวค่ะคือแต่ว่าออกไปเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่ได้มั่วผู้ชายนะแต่ก็บอกมินว่าหุยโลกข้างนอกก็สนุกจังเลยคือมีเพื่อนเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือยังไม่ได้แลดนะแต่ว่าเปลี่ยนกันแต่ตัวหมดแล้วแต่ก็แบบปิ่นไปใหญ่แล้วแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังประคองปิ่นอยู่นี่แหละคือตอนนี้เรื่องมันสลับลายแล้วมาฝั่งเรื่องมันแรกที่เปรี้ยวบ้างพาลายสั้นๆนะฮะลายพาลายแต่เราอันนี้เราจะแซวนิดนึงนี่คือพาไฟไม่แรงเลยเนาะเห็นปะไฟฟ้าข้างหน้าเขาใช้เอฟเฟกต์ไฟปลอมว่าทำไมมันตามเขาใช้เอฟเฟกต์ทำไอ้ลิ้นแต่ว่ามันไม่น่าใช่ใช้จริงๆเพราะว่าภาพกล้องมันเลื่อนแต่ไฟมันอยู่ที่เดิมใช่ไฟปลอมแต่นี่มีซีนที่สะเทือนใจนิดนึงพาลายก็อย่างที่บอกว่าต้องหาเงินให้แม่อันนี้พี่จะเล่าเส้นทางพาลายนะพาลายดรอปมากเลยหรือว่าไม่ค่อยอะไรมากถ้าสู้กับปิ่นเลยเพราะว่าชีวิตนางเขาเทิร์นแบทใช่นางเทิร์นแล้วไงเนี่ยนางต้องมาเต้นคิวตี้เพื่อหาตังค์แล้วแบบก็ลินมาเที่ยวลินมาพอดีเหมือนมาเกิดมาเจอเที่ยวพาลาบอกสัญญาผมได้ไหมว่าอยากจะไปทำทีนี้น้องก็ดีทั้งคู่น้องทำนี่ก็เล่นดีเหมือนแบบมันก็ช็อกแต่มันก็ต้องเต้นต่อเต้นด้วยความอารมณ์แบบช็อกอ่ะตาเตอนะต้องตัดนะเดี๋ยวเราไม่พอแล้วก็จะมีนิดนึงอ่ะเนี่ยเพื่อนไปเบอร์23นางก็หาทางทำกินเธอนี่มองฉันในแง่ไหนพักก่อนอันนี้ชอบประโยคที่นี่คือบัวทองตัวร้ายถูกไหมอยู่ดีนางก็จะมาคุยกับลินไอ้ไรแล้วดูสิ่งที่ไรพูดนะมันจริงมากแล้วมันแบบดีมากจ้ะอ่ะอย่ามองฉันในแง่ร้ายเปิดต่อครับฉันไม่ได้มาหาเรื่องมีข่าวดีมาบอกมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วหรอปากดีนักนะนี่มันจริงมากน่าจะมาเวนี้ไงสำหรับบัวทองก็อยู่ดีจะมาดีๆได้ก็ไม่ได้ไงต่อบัวทองแนะนำให้ไปขายเสื้อผ้าจ้ะที่จริงนั่นก็จะแบบเพื่อนชายเป็นคนดูแลตลาดนัดต่อนะใหม่โอเคยี่สิบตอนถามก็จะแบบเสื้อซ้ำกับแผงข้างอีกตกกันอันนี้แต่นี่อยากให้ดูเอ็กซ์ตร้านิดนึงเข้าใจแหละว่ามุงได้แต่เป็นเอ็กซ์ตร้าที่ก็ไม่ได้กันคนอ่ะก็คนมันจะมีพวกที่ยิ้มแย้มอะไรเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายลายก็ปักเลื่อมขายเสื้อให้มันดูแตกต่างเพราะว่าเสื้อมันซ้ำกันกับแผงข้างแล้วว่านี่มันอย่างที่แบบมันได้คำว่าเลื่อมสลับลายอันนี้มันก็ตั้งใจที่ขนาดมันเป็นเลื่อมเรียงมันเป็นเน้นเลื่อมๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ลินแนะนำนะครับโอเคอ่ะพอละตอนนี้อู้สนุกเนาะติดตามเนาะรถเมย์คนชื่นชมเยอะรอดูว่าจะมีรถเมล์เลยว่านางจะกู้กลับมาได้ไหมว่าเรื่องมันจะสลับไปถึงเบอร์ไหนน่าจะพังไปเต็มที่หรือมั้งฉันว่าน่าจะกลับได้นะน่าจะได้คิดว่าโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับบัลลังก์เมฆอวสานเขาแค่ตอนเดียวนะแต่ว่าก็อัดแน่นอ๋อเหรออ๋อแล้ววันอังคารเขาไม่มีอะไรตอนเดียวนี่หรอวันจันทร์ตอนเดียวโอ้ยอยากให้ดูสคริปต์หน่อยนึกว่าทำทีซีสนึกว่าสามวันสุดสัปดาห์ที่อันแรกก่อนพี่เติ้ลสัปดาห์ที่แล้วเราจิกไปว่าทำไมปานว่าเดินทางจากภูเก็ตมากรุงเทพได้มีคนมาแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเจกูชี่ปล่อยที่กรุงเทพแต่เรื่องไม่ได้เล่าพี่ก้องไปย้อนดูแล้วลูกเรื่องไม่ได้เล่าจริงๆไม่ได้เล่าเลยว่ามาปล่อยที่กรุงเทพลูก แต่ถ้าเขามาปล่อยกรุงเทพพี่ก็จะจิกอยู่ดีว่าทำไมเขาถึงมาปล่อยกรุงเทพเพราะเจกูชี่ไม่ใช่คนดีที่ทำไมจะต้องมาปล่อยถึงนี้ภูเก็ตกรุงเทพไม่ใช่สมุทรปราการใกล้ๆกันและสำคัญถ้าเราดูทะเบียนรถของคันนี้ภูเก็ตอยู่ปะภูเก็ตจ้ะไม่เรื่องไม่เล่าแล้วน้องเขารู้ได้ไงอ่ะน้องอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าหนูยังไงหนูไปอ่านเรื่องย่อหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่างเราก็ต้องบอกคนดูรายการเราเลยว่าถ้าเรื่องย่อหรืออะไรมันเป็นยังไงก็ตามแต่ละครไม่เป็นแบบนั้นเรายึดจากละครที่เราดูนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะถือว่าประหลาดที่ปันว่ากลับมาจากภูเก็ตได้ด้วยตัวเองนะโอเคเปิดเบอร์หนึ่งมาครับให้ดูนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วเราเปิดไวๆให้ดูลักษณะการถกเถียงพูดคุยของเด็ก2คนเนี้ยนี่ตั้งแต่เรื่องที่โดนกล้องวงจรปิดใช่มั้ยที่เอาเงินไปให้พี่ชายจะให้ดูวุฒิภาวะและสิ่งที่ปันดุ้งประกอบพูดนะฟังเราก่อนนะลินทำหนีได้ไงลินโกหกทุกคนบอกว่าไปหาเพื่อนแต่จริงแล้วลินไปหาไอ้เข้มเนี่ยนะลินทำหนีได้ยังไงฮะตอนแต่ลินที่นี่แม่เคยเตือนเราอะมันเป็นความจริงใช่ไหมลินไม่เคยรักเราเลยลินยอมนอนกับเราก็เพราะเงินนี่นายคิดอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือก็เป็นสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่แม่เคยเตือนนานมากเลยนะก่อนที่แม่จะเทิร์นดีนึกออกไหมแม่นายพูดอะไรบ้างนางโมโหนอกจากเราจะยอมนอนกับนายเพื่อหวังเงินเรายังยอมปล่อยตัวเองท้องเพื่อที่จะจับนายงั้นเหรออย่ามาก้าวร้าวใส่แม่เรานะ
เมื่อก่อนเราคิดว่าในแม่เข้าใจลินผิดแต่ตอนนี้เราควรเชื่อในแม่เราแล้วไปเบอร์สองเราควรจะเลิกโง่ก็นางโมโหใช่ไหมฝั่งนึงก็โมโหฝั่งนึงก็น้อยใจอ่ะยังไม่ต้องคุยอ่ะลูกไม่คุยกันเราชอบแบบที่ปันรู้ว่ายังไม่ต้องคุยเดี๋ยวค่อยคุยกันมันหลังบอกมาสิพวกเราหลอกอะไรนายบ้างปันรู้ไม่ได้ลายนะไม่ลายเลยปันรู้เป็นห่วงนะเนี่ยเด็กในท้องอ่ะลูกใครลูกใครเขาก็บอกลูกเข้มอะไรเงี้ยนะพอแค่นี้จ้ะไปที่เบอร์สี่เลยครับและสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนอวสานเบอร์สี่เลยนะประกอบเขาก็ไปง้อหลังจากที่เขารู้ความจริงนะว่าลินไปเยี่ยมแม่อะไรคนที่เราหลักที่สุดก็คือลินเขาบอกว่าเขารักที่สุดคือลินนายรักแม่ของนายนายเชื่อแม่ไปหมดจะทุกอย่างเลยอ่ะลินก็ไปโทษแม่อีกตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าลินโทษตัวเองก่อนเพราะว่าต้องคิดไงว่าเขาเข้าใจผิดกับพ่อหล่อนที่ไม่พูดออกมาหล่อนแบบปิดบังทำไมฉันถามแค่นี้อะไรทำให้หล่อนคิดว่าการปิดบังดีกว่าการบอกความจริงเหรอเราขึ้นอีกแล้วเราขึ้นกันอีกแล้วเราขึ้นมากเพราะมันทำให้ประกรณ์ตายเคยบ้างเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเข้าใจว่ามันผลไงอ้าวเปิดต่อเบอร์ห้าต่อหล่อนแบบผิดลินคืออะไรลินอันเนี้ยจิกหมายความว่าไงเราได้คุยกับมาร์ทหมายความว่าไงลินเราลูกบอกแล้วเสียงมาร์ทใช่ไหมด้วยเสียงมาร์ทเองเลยอ่ะเสียงเป็นเด็กลินโกงแล้วไม่เชื่อใช่ไหมนี่ไงเอาลูกออกเอาลูกออกเลยจะนั่งไม่ได้ออกจะไม่ได้ออกจะนั่งทุบทำไมนี่ไงไม่ใช่ไฟโคตรอ่ะคือพอเสียงมาร์ทเป็นแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเด็กๆแต่เราเข้าใจได้ว่าถ้าบางทีเราไปโฟกัสกับเสียงมากอารมณ์มันก็อาจจะไม่ได้ไม่แล้วก็รู้สึกว่ามันเด็กไปหรอคือเรารู้สึกว่าพอเราดูคู่เนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบวุฒิภาวะต่ำเหลือเกินอ่ะคือหงุดหงิดคือหงุดหงิดที่ว่าแบบทำไมมึงไม่คุยด้วยความเป็นผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้เขาก็ยังอยู่แค่วัยมหาลัยหรือว่าก็นี่แหละก็พอตั้งใจว่าก็นี่ไงเด็กอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจเด็กที่ไม่มีที่ภาวะคุยกันเพราะในที่สุดมันก็ลงเอยแบบที่ทุกคนรู้คือประกอบฆ่าตัวตายนะเพราะว่ารู้ว่าแทงรู้ว่าแบบลินทำแทงไปแล้วอะไรเงี้ยเปิดเบอร์หกครับแล้วก็นะทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยล่ะในเมื่อแค่ลินทำแทงพี่ไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวเล่าเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่ประกอบกลับบ้านวันนั้นเขาก็จะบิวให้ดูว่าประกอบก็นึกถึงเรื่องราวตลอดว่าแบบทุกอย่างแม่บอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับอันต่อไปจิกนิดนึงเปิดจ้ะอันนี้ทิศทางโทรศัพท์ผิดเนาะแม่โทรมาในแม่โทรมาประกอบคว้างไปอย่างนี้ดูทิศนะคว้างซ้ายคว้างซ้ายของตัวเองถูกไหมยังหันไปมองด้วยในแม่โทรมาหันไปมองด้วยนะคว้างซ้ายแล้วประกอบก็เดินต่อไปข้างหน้าฮะก็เดินต่อไปมันดังอยู่ซ้ายใช่แล้วไงซ้ายของประกอบเนาะอ้าวหรือว่ามันฟับอย่างนี้มันเป็นมันเวียงแล้วมันอันนี้งงนิดนึงแล้วก็หรือหมาคาบจะช่วยมังกรเหรอเห็นว่าเป็นม้าเลยจะช่วยเหรอตากล้องเราเนี่ยหรือหมาคาบต่อเอาไปฟังจังหวะก่อนที่เขาจะยิงตัวตายเนาะก็คุยกับแม่หน่อยชมครับมันสายเราก็ยังรู้สึกว่าเด็กเหลือเกินเขาไม่กลับมาหาผมแล้วครับในแม่ถึงไม่เห็นลูกของผมเขาไม่กลับมาหาผมแล้วลีเขาโกรธผมลีเขาฆ่าลูกของผมเขาไม่ต้องการกลับมาเพราะว่าในแม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกใช่ไม่ใช่ลูกฟังแม่ผมไม่ฟังในแม่อย่างนั้นที่ผ่านมาผมฟังในแม่ผมให้ในแม่ควบคุมชีวิตผมตอนนี้ผมต้องเป็นอย่างนี้ผมต้องเป็นอย่างนี้เพราะในแม่ปากอนการแสดงเราไม่ได้ติดนะแต่พอตักกะไอ้ที่ว่าปันลุงดีแล้วนี่แล้วก็จะถามอะไรทั้งอย่างนี่แหละก็มันจะถามว่าเพราะสุดท้ายปันลุงนางคลายทุกอย่างหมดแล้วไงใช่แล้วพี่ต้นยังสงสัยไหมไม่ก็จะถามไงว่าแต่ว่าเราเข้าใจว่าเพราะว่าตอนนั้นนางเสียใจมากมังกรประกอบใช่ไหมนางก็เลยไม่มีเหตุผลนางก็เลยหยิบเอาทุกอย่างจะโทษอ่ะเข้าใจได้เพียงแต่ว่าในฐานะคนดูอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันไม่จริงอ่ะแต่เราสึกว่าเข้าใจนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็รับรู้ว่าตัวนางปันลุงนางก็ปล่อยทุกอย่างแล้วก็ให้อิสระกับทุกคนแล้วชมต่อแล้วสุดท้ายปังใช่ไหมวันนี้ผมได้ทำให้แม่หนูประโยคเด็ดของเรื่องนี้นะประโยคโอกาสที่สุดเสียคนที่รักที่สุดไปเดี๋ยวรู้สึกยังไงแต่เนี้ยจิตนี่เดี๋ยวว่าเอาปืนมาจากไหนเรื่องไม่เล่าอ่ะนะต่อหน้าเลยเหรอทุกเวอร์จะต้องเป็นแบบนี้พีค
แล้วก็ด้วยประโยคนั้นแหละจะทำให้รู้ว่าการเสียคนที่รักที่สุดมันเป็นยังไงเลือดพุ่งแบบดีมากเหมือนมีถุงเลือดแล้วบีบออกมาแล้วปีแต่อันนี้ชื่นชมไม่ใช่คือทำได้แบบสยดสยองจริงอ่ะแต่จริงอ่ะแบบว่าไงครับเข้าใจแหละแต่เหมือนบอกว่าคือเรารู้สึกว่าเมียก็ยังอยู่นะเมียแต่เมียทำแท้แต่เมียก็บอกว่าเมียจะไม่กลับมาไงก็จะไม่กลับก็ไล่ไปเลยบอกว่าในเมื่อไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องเสียทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้จบเบรกหนึ่งเบรก2เบรก2ประมาณนี้นะครับมีเลยมั้ยพุ่งพลาดเลยมั้ยกำลังพีคถูกมั้ยเราก็แบบโหโฆษณานี่นั่งอย่างนี้เลยรอดูต่อเบรก3เปิดมาแบบนี้พี่เติ้ลฟังเปิดมาที่ปันวาดไม่ติดอะไรแต่เพลงอ่ะเอาตลกเลยเป็นกลับมาสดใสทำไมเป็นคำเป็นคือเป็นเหมือนแบบแม่มาเลยกราฟดราม่ามันขึ้นไปแล้วถูกป่ะแล้วพอเนี้ยเขาคุยขยะอยู่เขาไปเจอหนังสือพิมพ์ที่ไปข่าวงานศิลปกรเปิดต่อแล้วค่อยดูว่าเสียงเป็นยังไงต่อร้องเหรอแล้วเพลงค่อยเป็นดราม่าต่อเราก็ไม่เข้าใจว่าจะเบรกอารมณ์คอมเมดี้ตรงเมื่อกี้ทำมาจริงๆก็แห้งไปเลยก็ได้หรือว่าคิดดราม่าต่อไปเลยเพราะอารมณ์มันมาแล้วว่าอันนี้เสียดายจำไว้กราฟมันแบบขึ้นไปแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะดูไม่ดีนะเมื่อกี้ที่พูดในห้องแต่งตัวไปแล้วว่าน้องแบบอะไรล่ะสมทบหญิงดาวรุ่งหญิงอะไรเงี้ยควรจะได้เข้าชิงนะแต่ได้ไม่ได้ว่ากันกับผู้ท้าชิงคนอื่นนะครับจ้ะโอเคเบรกก่อนเบรกช่วงหน้ามาต่อช่วงหน้าเปลี่ยนฉากทำไมอ่ะวีแชทไงอ๋อเอาหรอแล้วหรอโอ้ยเร็วมากพวกนี้เร็วมากเลยอ่ะโอเคใครมีวีแชทนะจ๊ะเตรียมมาให้ดีนะครับเดี๋ยวมาเล่นเกมกันใครที่ไม่มีรีบโหลดนะฮะจ้ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าจากการเฟซบุ๊กคอมเมนต์ฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันจะรอวันที่ผมจะติดกันสักทีนะครับเจอกันเบรกหน้าจ้ะDig it. WeChat แชทฟินฟินถึงอารมณ์ WeChat วีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนปี2จ้า WeChat วีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนปี2จะเล่นเกมกันต้องเป็นเฟรนด์กันเนาะWeChat ID ของเราแก๊งเม้นนะคะหรือว่าสแกน QR code กันได้เลยวันนี้เล่นเกมอะไรพี่เติ้ลฝั่งพี่โอ้เจ็บโอ้ตายโอ้ตายแล้วจริงแล้วนะแล้วพราจะยังไงบอกกติกาก่อนไซส์คลิปคุณผู้ชมไม่ใช่ไซส์คลิกนะไซส์คลิกกระโดดทีไม่ใช่ไซส์คลิปนี่เราได้ส่งแบบว่าภาพความเคลื่อนไหวที่เราประทับใจ6วินาทีนะฮะส่งมาหาเรานะครับเข้าWeChatของคุณนะถ้ามีเพื่อนเป็นแก๊งเม้นแล้วนะครับอัดไซส์คลิปมาความยาว6วินาทีที่อย่างนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยเฟกฟี่ที่สุดเซ็กซี่เฟกฟี่เดี๋ยวน้องงงเลยเซ็กซี่ที่สุดโอ๊ยตายแล้วแต่ขอแบบพอออกอากาศได้มั้ยเอาแบบขำๆเซ็กซี่ไม่ใช่ป๊อปเลยเนาะอย่ามาเปลือยนะอย่ามาโชว์อะไรทั้งสิ้นนะไม่เอานะเอาแบบว่าหน้าเนื้ออย่างแสดงอารมณ์แทนนะจ๊ะคนที่เราจะเลือกท้ายเบรกเนาะได้รับของรางวัลนะครับเซต1ประกอบไปด้วยแก้วสมุดเสื้อแล้วก็ใส่มาที่ถุงกระดาษใบนี้มอบให้หมดเลยครับผมนะจ๊ะแล้วนอกจากนั้นวันนี้ใครที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยได้ของรางวัลไปแล้ว1เซตยังมีสิทธิ์ร่วม Meet and Greet นะซึ่งจะจัดกันในวันเสาร์ที่26นะครับต้องไปช่วงชิงกันดีๆว่าจะได้ไปหรือเปล่านะเป็นดีแชทวีฟินมันยกแก๊งฟินยกกวนปีที่2 Battle ครั้งที่1นะครับไปกับเจมส์แล้วก็แพรวานะจ้าจะไปเขาเรียกว่าไปพิชิตภารกิจสุดมันท่ามกลางหิมะเลยนะครับที่เกตเวย์เอกมัยนะครับติดตามรายละเอียดของกิจกรรมก็ facebook.com/gangmin นะจ๊ะถูกต้องจ้ะช่วงระหว่างที่เรากำลังจะรอให้ทีมงานเลือกว่าใครจะหน้าเฟกฟรีที่สุดจ้ะพี่ก้องเอาต่อจิตพลังเมฆต่อเนาะทีนี้ก็พอหลังจากที่ประกรณ์ตายเขาก็มีงานสวดอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่จะถึงวันเผาเปิด15ครับปันดุงก็มาลาพี่เทพอันนี้ยาวนะแต่ว่าไม่ได้ตัดมาพี่อ้อมก็แสดงดีอยู่แล้วแหละพี่หนุ่มก็แสดงดีเบอร์15จ้ะคือลาเยอะขอบคุณมากมายจนพี่เทพรู้แหละว่าจะไปลุงจะต้องไปแน่ๆจะฆ่าตัวตายตามลุงแน่ๆอย่างเงี้ยแต่ที่เอามาให้ดูก่อนคือพอลุงเข้ามาลุงก็บอกให้พยาบาลออกไปอยากคุยกัน2คนนะหลังจากนั้นลุงก็ออกไปนะครับภาพนิ่งมาจากแล้วเรื่องก็ผ่านเวลาไปขึ้นเบรกใหม่ผ่านเวลาภาพนิ่งมาครับก็ผ่านให้เห็นว่าอ่ะเริ่มตั้งแต่เวียนรอบโบสถ์นี่ลือคือจะเอารูปขึ้นนะภาพจำในละครเวทีมากเลยใช่เสร็จแล้วก็เผานะครับจนเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเผาลงมาเปิดคลิปต่อไปครับเราก็จะงงนิดนึงว่าผ่านเวลาไปขนาดนี้ก็ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแน่ๆเนาะพี่เทพที่ไปทำกระเสือกกระสนน่ะ
หนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ถึงปลายเตียงเลยแต่เนี้ยก็เข้าใจได้ว่าอ่ะพี่เทพอาจจะแบบไม่มีแรงจริงๆเพราะเขาเป็นอะไรแต่ประเด็นที่สองคือตะโกนนี่น่ะไม่มีใครเข้ามาดูพี่เทพเลยต้องไล่ออกได้แล้วนะพยาบาลคนนี้เขาตะโกนได้ไหมไม่ได้เขายังไม่ได้ไม่ได้เต็มที่แต่พอตกลงไปอ่ะเขาก็ตะโกนได้พอดีก็ตะโกนมาแล้วน้อยก็เข้ามาช่วยในที่สุดนะอ่ะภาพนิ่งต่อมาครับอันนี้จิกนิดนึงตอนดูเราก็รู้สึกนะว่าขอเต็มจอได้ไหมครับใครอีกทำไมรีดนี้เด่นจังนออพออคนเอกพีรสันเหรออ่าเพราะว่าพอไปที่งานเผาเปิดต่อครับอุปคาระก็ยังเป็นรีดนี้อยู่พี่เติ้ลเปิดต่อไปภาพต่อไปจ้ะภาพเนาะภาพมี2ภาพอ่ะอันนี้ปิดก่อนนี่เป็นอันนี้ไม่ใช่ภาพนี่เป็นคลิปแล้วอันนี้ก็ยังอยู่ภาพเดิมภาพเดิมไปหมดแล้วไม่เปลี่ยนแล้วมันเป็นหลีที่ตั้งอยู่ใช่ทางเดินซึ่งก็มีคนบอกว่าก็พิสารไงที่เป็นปุ้มกับแต่เราไม่รู้ว่าชื่อนั่นคือชื่อจริงหรือว่าแต่งเพิ่มอันนี้เราไม่รู้จริงๆแต่ตอนดูเราก็อันนี้ไม่เกี่ยวปิดไปจากภาพเนี้ยเราก็แบบเออเราเอ๊อยู่แล้วว่าทำไมมันหลีนี้มันของทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เอามาแซวเฉยไม่มีอะไรอ่ะ17ที่อยากเปิดให้ชมจ้ะหลังจากเผาเรียบร้อยเปิดมาครับปันดุงก็ขึ้นมาที่ดาดฟ้าซึ่งความเขาเรียกว่าอะไรล่ะความตั้งใจอันเนี้ยมันกลายเป็นส่งผลให้เราจิตได้เด่นมากคือเขาจะโดดตึกตายใช่ไหมเขาจะโดดตึกตายแล้วแต่เราเข้าใจนะภาพมันสวยนะการที่ถ่ายภาพตรงเนี้ยแล้วด้วยลมพัดด้วยลานเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าอะไรมันลงตัวหมดแต่เราเห็นความสูงของรองเท้าปันดุงเห็นละซึ่งพอเห็นเวลาผ่านไปภาพนิ่งมาครับเปลี่ยนหรอปันดุงเปลี่ยนรองเท้าอ้าวเปลี่ยนตอนไหนอะภาพนิ่งเตรียมโดดไงขอใหญ่ๆได้ไหมจะเตรียมโดดเราจะถ้าดูจอทีวีจริงอ่ะก็จะเห็นว่าส้นมันไม่ใช่สูงเท่าเดิมแล้วเอาเหรอส้นมันกลายเป็นประมาณพี่อ้อมบอกว่า2นิ้วหนูจะให้พี่ควบ5นิ้วขึ้นบนขื่อนั้นใช่มั้ยคะก็จะบอกว่าไม่จําเป็นแต่ว่านั่นแหละพอขึ้นมาฉากแรกแล้วมันชาร์จอ่ะชาร์จแล้วชาร์จแล้วนานแล้วเน้นไม่ออกมามันเลยเป็นภาพจําแล้วพอเห็นตรงนี้แบบเฮ้ยมันสั้นลงมันใหม่แล้วล่ะมันเปลี่ยนคู่ไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เปิดภาพต่อไปพี่อ้อมไปอยู่บนนั้นจริงๆเนาะใช่ๆภาพต่อไปเธอว่าเขาเซฟมั้ยเดี๋ยวเรื่องนี้จะเอามาจิกเหมือนกันเปิดต่อจ้ะอันเนี้ยเรื่องผมงอกปานดวงบ้างหายไปแล้วนี่เออเราก็เลยไม่รู้ว่าทำสีเป็นเพราะว่าซีนเนี้ยถ่ายตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะมันมีฉากเนี้ยในฉากเปิดเรื่องไปแล้วตอนนั้นยังไม่งอกเออเพราะจริงๆปานดวงจะมีงอกสองหรือว่าจะทำสีเพื่อว่างานงานศพลูกก็เป็นไปได้แล้วแต่อีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมว่ามุมานะจริงๆก็คือเกื้อเปิดภาพต่อไปครับในงานเผาเนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นรัฐมนตรีแต่ละออกมาแล้วนะเขาก็แต่งสูทดำปกติเปิดต่อครับแล้วพอเกื้อออกจากวัดเกื้อก็เปลี่ยนสูตรก็มันต้องไปทำงานต่อแต่เราแค่รู้สึกว่าสูตรดำอ่ะผู้ชายใส่ก็ไม่รู้สึกสากลไม่รู้สึกอะไรนะอาจจะต้องรู้ว่าเป็นงานเลี้ยงหรืออย่างนี้หรือเปล่าหรือว่านี่ก็ขึ้นไปหาแค่ขึ้นไปหาปันรุ้งไม่เขาจะไปที่อื่นแล้วก็จะมีงานเลี้ยงมีงานเลี้ยงมีงานอะไรอย่างนี้มีทีมสีโอเคภาพต่อไปนะแล้วสุดท้ายเกื้อก็ขึ้นมาแต่อันนี้ตอนเราดูในทีวีภาพนิ่งเอ้ยดูในทีวีปกติไม่ได้รู้สึกว่าโดดนะไม่แน่ใจว่าพอแคปภาพมาแล้วสีอาจจะได้แสงมันเลยดูต่างกันนะครับต่อมาภาพต่อไปครับเอ๊ะจะโดดเหรอนี่คนตามมาเป็นพวนขนาดนี้ยังไม่โดดแล้วก็ปันวาดก็มาถึงที่ใต้ตึกมาได้อย่างไรโดยบังเอิญแต่นี้พอรับได้ก็เดินอาจจะมาตามข่าวประกรณ์อะไรเงี้ยเพราะนางอ่ะจำประกรณ์ได้นะแต่ก็ไม่ได้จำขนาดว่าแบบมีสตินะก็จำว่าน้องเป็นยังไงเพราะนางยังบอกว่าเอาหนังสือพี่มาแอบกับพี่ก็ยังจิตอยู่แล้วนิชาก็มาเจอนิชาก็เลยบอกให้คนอ่ะขึ้นไปบอกคุณปรกข้างบนว่าปันวาดมาเปิดอันต่อไปครับอันนี้จิกนิดนึงว่าไม่ใช่ภาพนิ่งคลิปมาก่อนว่าทำไมปรกถึงเลือกเวที่จะวิ่งลงไปคือถ้าเป็นเราอาจจะแบบดึงได้ว่าเฮ้ยปันวาดมาจริงเหรอแล้วจริงไม่จริงไม่รู้แต่พูดไปก่อนเลยแม่ครับปันวาดอยู่ข้างล่างคืออาจจะเป็นเวที่ช่วยให้รุ้งอ่ะเข้ามาได้จากริมดาดฟ้าตรงนั้นไงจริงไม่จริงยังไม่สนใจนะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะถ้าบอกว่าว่าแม่อาจจะขับเข้ามาเป็นความหวังของแม่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็พาขึ้นไปนะครับแต่ก่อนขึ้นไปเปิด19จ้ะปานดุงก็พูดบนดาดฟ้าเอาฟังหน่อยไม่เคยทำร้ายผมเลยนะครับคือจริงซีเควนซ์นี้ยาวนะแล้วก็ทุกคนเล่นดีหมดลูกของฉันนะเกื้อความรักของฉันทำลายปันเทพทำลายปันวาดหมดกวาดหมดนี่คือลูกสุดรักสุดทำลายปันวาด
แต่เนี้ยก็ยังนิดนึงเหมือนเดิมแหละว่าถ้าเกิดเรื่องไม่ได้ปรับให้เป็นปันดุงดีแล้วอ่ะนะคือให้ปันดุงแรงเหมือนเดิมอ่ะมันจะพีกว่านี้ว่าจะช็อกกว่านี้ตรงเนี้ยฉากเนี้ยเราก็จะดูแล้วก็เพราะมึงแหละอะไรเงี้ยแต่ทีคือครอบครัวจะแบบไปสุดทางว่าน่ะจะกันกับชีวิตลูกจริงๆไม่ยอมแต่พอเนี้ยฟีลลิ่งนี้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นในฐานะที่เราดูนะเพราะรู้สึกว่าปันดุงไม่ได้ผิดขนาดนั้นใช่อ่ะแล้วปันดุงก็จะโดดแหละชมครับ20คุณหนูจะเล่นมีกันไหมครับคุณหนูเสียวมากนะเสียวมากไม่แล้วโอ้ยนายแม่นางมาแต่นางจำไม่ได้นะนางว่านางแม่อยู่ไหนอะนางอองใช่ไหมเออหุยหันดีหันดีหันดีซีนดีหมดเลยโอ้แต่แล้วน้องชลินดีจังนายแต่ภาพนิ่งมาสิ่งที่ต้องคำถามแล้วชื่นชมไม่ใส่รองเท้าร้อนทีนส์เออร้อนมากนั่นน่ะปูนแบบนี้บนดาดฟ้าตึกแบบนี้ในแดดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยร้อนมากนั่นน่ะเออต้องบอกว่าพองหมดแล้วค่ะหนูตัดฝ่าเท้าล่างแล้วไม่หรือว่าอาจจะแปะมั้งน่าจะแปะช่วยแหละเออเห็นใจน้องอย่างนี้ยื่นเฉยๆไม่ได้เลยนะเต้นมินคังคกเลยนะเข้าใจไหมความร้อนตอนเนี้ยแล้วระหว่างนั้นนางก็จะมีแบบว่าเอารูปประกรณ์มาแล้วก็แบบเสียใจว่าแบบประกรณ์โดนดุไม่รู้ว่าตายนะแบบโดนดุพี่ทำให้ประกรณ์โดนดุอีกทำไมซึ่งก็แบบกระชากอารมณ์เหมือนกันนะแต่ที่กระชากมากกว่าคือจังหวะนี้ชมครับปันว่ามีเซอร์ไพรส์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดีไม่เป็นไรนะว่าด่าเหรอไม่ลมพัดตึ้งตกใจตกใจแล้วแหละตกใจแล้วไงล่ะแล้วไปไหนล่ะอยู่บนเนี้ยโดดเหรออะไรอ่ะโดดทำไมแล้วดึงไม่ทันเหรอดูสิอะไรทันสิทันฉันไม่บอกเธอไงก็จะตื่นเต้นทำไมร้ายขนาดนี้ให้เธอรู้ว่าตอนนั้นฉันรู้สึกยังไงถ้าปล่อยไปที่ฉันด่านะซึ่งจังหวะนี้จริงแล้วมันดีเห็นไหมทุกคนแบบดีแล้วปันลุงก็แบบอึ้งอ่ะเออโดนจะไม่โดนสุดท้ายนางก็แบบไปกอดที่ขาแม่แล้วแม่ก็ปอบแบบเรียกสติอะไรเงี้ยนะแต่เมื่อกี้มุมอะไรมันได้หมดถูกป้าเออมันหวาดเสียวจริงนะครับพอจ่าแต่สิ่งที่เราจะแบบนิดนึงคือมุมเมื่อกี้พี่ต้นจะเห็นว่ามันหวาดเสียวมากแต่พอเรื่องทุกอย่างคลี่คลายแล้วอ่ะมันเตี้ยมากหรอเขาปรับไปออกอีกมุมนึงคือเข้ามุมนี้ตลอดเปิดครับพอออกอีกมุมนึงอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเห็นว่าอ้าวมันมีอะไรลองซ้อนอยู่อ่ะซ้อนอยู่หลายชั้นด้วยอ้าวคือตกลงไปก็คงเจ็บแหละแต่ไม่เสียวเท่าเดิมแล้วจะชื่อเราไม่เข้าใจว่าทำไมเลือกมุมนี้ตอนออกถ้าเลือกมุมเดิมไปเลยอ่ะสวยกว่าแล้วมุมเนี้ยไม่เห็นแม่น้ำชัดด้วยเห็นบ้างกว่าจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาคือถ้าเป็นมุมเดิมมันจะเห็นแม่น้ำที่สวยอะไรเงี้ยนะแต่เราไม่รู้เขาจะเน้นมุมตึกวิวตึกหรือเปล่าไม่รู้ว่าทิศทางลมหรือเปล่าว่าฝั่งนั้นขึ้นไม่ได้ไม่รู้นะเออมันเลยเห็นเฉลยบอกว่าเออแต่มันจะไม่เสียวมันจะไม่เสียววิสัยใช่ไหมอ่างั้นไปที่ภาพนิ่งลาหน่อยได้เลยปันรู้บอกว่าไม่โดดหรอกเขาแค่โดดอีกชั้นนึงใส่ๆอันนั้นจะเป็นอีกเวทีอ้าวภาพนิ่งลาน้อยหลังจากเรื่องทุกอย่างคลี่คลายหมดก็ปันว่าก็สติดีขึ้นนิดหน่อยนะครับคือไม่ถึงขนาดเขาเรียกว่าอะไรไม่อารวาสแล้วแต่ว่าก็จะพาไปรักษาที่ต่างประเทศล่ำลาน้อยเสร็จล่ำลายพิเทพอ่ะล่ำลายพิเทพแต่ว่าไม่เอาพิเทพไปมีคนถามทำไมไม่เอาพิเทพไปใครดูแลก็มีน้อยมีปรกนิชาดูแลคือเข้าใจได้นะคุณผู้ชมว่าทำไมไม่เอาไปเพราะว่าปันลุงกับไปกับปันว่าสองคนไปรักษาถ้าเอาพิเทพไปด้วยก็จะยากดูแลไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็ไปลานิชากับปรกอ่ะก็ฟังหน่อยเขาก็สอนลูกไว้ทำไมต้องไปเมืองนอกคะดูแลกันและกันให้ดีถ้ามีลูกใช้บทเรียนของแม่เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะรักลูกรักภรรยาหรือแม้แต่รักตัวเองอย่ารักให้มากไปหรือน้อยไปแต่จงรักให้พอดีรักให้พอดีนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ดูมาพี่เติ้ลบางคนก็ร้องไห้นะแต่เราก็จะแค่คลอแต่มาร้องจริงนะตกใจเหมือนกันว่าทำไมร้องกับประโยคง่ายๆแค่นี้ประโยคนี้ที่ฉันร้องไห้ค่ะไม่จำเป็นว่าคุณต้องร้องประโยคเดียวกับฉันนะฉันแค่จะบอกว่าฉันร้องประโยคนี้ผมจะขับรถไปส่งคุณเองครับน้ำตาฉันไหลเธอดูมาตลอดเนี่ยอินกับเพื่อฉันน่ะจันนี่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันเป็นห่วงไงหรือมันอาจจะแบบเก็บมาตลอดแล้วแบบเหมือนกับปริ่มแล้วแตกตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยตาไหลออกมาพอดีเพื่อก็บินไปหาได้แหละเปิดภาพต่อมาแต่เนี้ยจริงนิดนึงอะไรเรานึกว่าจะอิ่มเอมแค่ตรงนั้นไงเพราะเราอิ่มเอมมากแต่เป็นว่าพอขึ้นรถมาปันลุงก็มาขอบคุณเกื้ออีกรอบนึงเสียงมากครับเราแค่รู้สึกว่าถ้าจะขอบคุณอย่างเงี้ยก็พูดนะตรงนั้นขอบใจนะเกื้อที่ขับรถให้ฉันอีกครั้งมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับคุณหนุ่มแต่อันนี้ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็แซวๆเฉยๆอ่ะแล้วบัลลังก์เมฆล่ะ
บัลลังก์เมฆเป็นยังไงยังไม่ได้พูดถึงเมฆอะไรเท่าไหร่เลยแผ่นฟ้าเบื้องบนแต่จริงเราก็พอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรนะแต่ละครก็แบบเอาซะหน่อยจางและเลื่อนหายเดี๋ยวเผื่อคนดูไม่อยากตีความเยอะชมจ้ะแม่แม่คะเมฆนั้นสวยจังเลยอ่ะว่าเอามาได้ไหมคะไม่ได้หรอกลูกเมฆมันอยู่สูงแต่เดี๋ยวเราก็นั่งเครื่องบินไม่ใช่หรอคะเราไปเอามาไม่ได้หรอถึงแม้ว่าจะนั่งเครื่องบินวาดก็เอามันมาไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะเพราะว่าความสวยงามที่วาดเห็นมันอาจจะไม่มีอยู่จริงเหมือนฝันเลือนลางเคว้งคว้างลอยไปก็ดีนะก็สรุปให้นะครับคลิปต่อไปครับแต่มันตอบธีมของเรื่องใช่ไหมความสวยงามมันจะเป็นสิ่งที่ว่ามองเห็นไม่มันอาจจะไม่เขาพูดอะไรนะอาจจะไม่จริงเสมอไปเพราะปันลุงจะมองคิดว่ามันจะว่ามันจะเพอร์เฟกต์สวยงามเฟรมนี้ก็ดูไม่มีอะไรพี่เติ้ลไม่มีอะไรเลยถ้าคนอื่นดูแต่กล้องเห็นอะไรอีกตาผีนี่คือนานาไรบินาใช่เธอจะไม่ชอบการขับรถมอไซค์เหรอมอไซค์ย้อนสอน เอาจริงๆคุณผู้ชมมันคนอื่นไม่รู้สึกนะเปิดภาพนิ่งมาแต่ตอนเราดูโอ้หงุดหงิดมากเลยอะเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสมาธิเสียทันทีต้องบอกคนนิดนึงล่ะต้องแจ้งหน่อย แต่เนี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่เพียงแต่ว่าอันตรายสมมุติเรื่องเธอทำอ่ะอะไรนะมีภาพอย่างนี้เธอต้องทำใหม่ถ่ายใหม่ฉันไม่ถ่ายข้างนอกจริงๆหรอกฉันถ่ายและตัด CG ให้มันไม่ดีให้เขาด่า CG ทำทำไมล่ะเปลืองเงินก็ต้องมอบของใช่ไหมดูสกรีนไม่ใช่ CG ต้องมอบของมอบของจริงๆอยากมอบเมฆให้แต่ไม่ได้มันไม่ได้อะไรมันไม่จริงก็จริงๆมอบช่อดอกไม้ให้เรื่องนี้แล้วกันสวยงามดอกไม้เก๋ๆสวยงามแต่ว่าคือสมมุติซื้อมาดอกใหญ่ๆขอหยิบช่อใหญ่ๆออก2ดอกเพราะว่าแอบเสียดายประเด็นตอนจบนี่แหละที่มันพลิกให้ปันดุงดีก่อนนี่แหละคือถ้าอย่างที่พี่เติ้ลบอกแหละถ้าเกิดสุดทางไปเลยอย่าเพิ่งคิดได้มันจะหักรอให้ตายก่อนมันจะหักหรือคิดได้ก่อนวันตายพอดีอะไรเงี้ยมันจะแบบได้พลิกอารมณ์มากกว่านะอีกดอกนึงก็มอไซค์ที่ย้อนสอนเนาะทำเสียลมแบบสองดอกคือเรื่องเดียวพี่สายบอกกูเขียวอะไรไหมปรากฏแค่นั้นอ่ะพี่สันพี่ไม่ใช่พี่ขับเองแบบเดี๋ยวมันไม่ทันนี่นะมันดูพอโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามตะวันตัดบูรพานะคะโอเคครับประกาศวีแชทดีกว่าน้องที่ส่งนะคะเป็นไซส์คลิปนะคะเฟคฟรีสุดนะจ๊ะได้แจกนี่เขามีพงมีพร็อพนะน้องทศพลจิ๋วบรรชูมั้งครับไม่น่าจะจิ๋วบรรชูมั้งฮะเปิดได้ใช่ไหมนี่ให้ดูเขาไปหาวิทย์หาเวิร์กนี่เฟคฟรีถูกไหมหรือเฟกเฟื่อมคนเราจะเซ็กซี่ในสไตล์ของตัวเองเดี๋ยวนะเฟกฟรีฟูดยินดีด้วยค่ะโอเคยินดีด้วยรับของรางวัลนะครับจากดีแชทไปแล้วก็อย่าลืมว่ามีสิทธิ์ไปร่วมลุ้นด้วยว่าจะได้ไปมิดแอนด์กรีดหรือเปล่านะจ๊ะเบรกหน้านะครับยังมีเกมอีกนะครับ02657080013นะครับ807013นะฮะฉันสลับเบอร์ให้ไปติดที่ไหนวะและช่วงนี้ขอบคุณนะครับวีแชทแชทฟินๆถึงอารมณ์เจอกันเบรกหน้าค่ะWeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์ Dig it Dig it 15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงซิสเต็มมาโอดีเกมซ่าท้าฝันมาแล้วจ้ะซิสเต็มมาโอดีเกมซ่าท้าฝันอ๋อวันนี้ทีมทหารเนาะแม้ว่าเราจะทหารแต่เราก็กุ๊กกิ๊กคุกคิกถูกไหมเราอยู่กองพันน่ารักถูกต้องได้กองร้อยแน่กองร้อยแน่ครบซึ่งจะดีมากถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปออกเขาเรียกว่าอะไรไปออกค่ายด้วยเพราะครบเลยถูกต้องสำหรับนะครับคอลเลกชันจาก Hello Kitty นะไม่ควรพลาดเลยกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก Systema Sol และ Zack นะครับแจกหนักให้สะสมกับของพรีเมียม Hello Kitty น่ารักน่าสะสมในรอบปียกขบวนจัดเต็มเป็นคอลเลกชันเรียกได้ว่าช่องปากของเราสะอาดหอมสดชื่นแล้วยังได้ของสะสมน่ารักน่ารักแบบลิมิเต็ดไม่เหมือนใครอีกด้วยอย่างที่เราบอกว่าครบนะครับคือเป็นของพรีเมียม Hello Kitty รุ่น Limited Edition นะฮะลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าวสุดน่ารักกระบอกน้ำสุดคิ้วกล่องใส่ของอเนกประสงค์ชามสลัดโบแก้วน้ำ Hello Kitty นะฮะ
ทุกอย่างน่าสะสมมากๆแฟนพันธุ์แท้ง่ายๆเลยนะครับเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยูดาสุขภาพช่องปากซิสเตม่าซอลและแซกนะครับในร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการนะครับเริ่มสะสมกันตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นตุลาคมนี้หรือว่าจนกว่า wow. จนกว่าของจะหมดนะจ๊ะครับและวันนี้พี่เติ้ลว่าก็เนี่ยบอกว่าสาวงอย่าพลาดจ้ะเพราะว่าของวันนี้ส่วนใหญ่หลายคนช่วงชิงนะช่วงชิงสิแล้วเดี๋ยวจะเจ็บใจถ้าเจอเหมือนแบบคนที่โกยไปแล้วไปขายต่อเนี่ยนี่ซื้อแบบแค่สีฟันซิปเปอร์สีฟันก็ได้แล้วนะดีจะตายนะคะและวันนี้เกมเราต่อป้ายให้ฟันสวยเนาะสงสัยจะได้โอ้โหชื่อนะฮะน้องไอก่อนน้องไอสวัสดีค่ะมาจากไหนคะปทุมค่ะปทุมเนาะไอแปลว่าอะไรไอไอแปลว่าตาไอมาจากตาหรือเปล่าหรือว่าไอคืออะเขินไอเขินไอค่ะเอาเขินไออ้าวไม่จัดจะลิงก์ไงแต่มันเหมาะเจาะมากสายคือน้องตาหวานสวัสดีครับค่ะตาหวานเท่าจากไหนคะนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์อู้ยหลานแย้มปะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทำไมชื่อตาหวานนะลูกพ่อตั้งให้ค่ะอ๋อเพราะอะไรคะเพราะอะไรพ่อบอกปะเพราะตาหนูหวานถูกไหมค่ะน้องบอกตาแดงมากช่วงนี้ อ้าวไอโทรมาก่อนไอเลือกอยู่ทีมพี่เติ้ลหรือทีมพี่ก้องจ๊ะพี่เติ้ลค่ะโอ้ไอเลือกทีมพี่เติ้ลเนาะไอเพิ่งมาดูวันนี้ใช่ไหมลูก พี่ก้องยังไม่เคยแพ้เลยนะไอเกมนี้โอเคเกมต่อป้ายให้ฟันสวยนะไอเอาใจช่วยพี่ด้วยนะครับตาหวานอยู่กับเราถ้าพร้อมโอ้โหมาตั้งสติเว้ยตั้งสติโอ้โหเพิ่มใช้มือหนึ่งโอ้โหเฮ้ยแบบเธอแบบผิดด้วยเว้ยเราดีเกมซ่าท้าฟันชนะผิดด้วยถูกแล้วเรายังผิดอยู่เลยซิสเมาวันนี้เกมซ่าท้าฟันเอาให้ชนะฮัลโหลค่ะไม่อยากถามอายอยากถามพี่เติ้ลว่าอายไหมอายพี่ไม่อายเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวอายโทรมาร่วมสนุกใหม่นะคะแล้วก็ยินดีกับตาหวานนะขอบคุณทั้งคู่นะคะครับตายด้วยครับเฮ้ยพี่คุณแบบชั่วมากเนาะเล่นอะไรไม่เคยได้เลยอ่ะขอบคุณขอบคุณโอเคขอบคุณนะครับใหม่แปรงจากฟันซิสเตม่า OD V Shape Spiral นุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสะอาดฟันก็สะอาดเบรกหน้าหิวปะล่ะหิวปะล่ะกินกันข้าวหน่อยเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าจ้า15ปีซิสเตม่าแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงDig it. ช่วงสุดท้ายนะครับจ้ะแกงเมนจิกหน้าจอนะฮะคุณผู้ชมก่อนจะจิกประกาศแล้วมีเรื่องจะต้องแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะครับแต่นี้เป็นเรื่องรายการเราก่อนนะยังไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคุณผู้ชมอันนั้นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอันนี้คือติดตามกันไปนะครับเพราะว่าอีก2อาทิตย์ก็เป็น2เทสสุดท้ายของจิกหน้าจอแล้วนะฮะพูดจริงๆนะคือวันที่17จิกหน้าจอจะมีอีก2ครั้งก็คือ24แล้วก็31ใช่นะครับนะแล้วเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอาทิตย์หน้าเนาะแต่อันนี้บอกจริงๆจังๆนะครับว่าเราจะนี่คือเนี่ยเทปแบบ3เทปก่อนจะสุดท้ายกับบิวเอาละจิกต่อจิกต่อนี่ไม่มีสมาธิแล้วฉันก็ไม่มีสมาธิอ่ะจูนก่อนโอเคโอเคเจ้าหนังพี่เติ้ลเปิดเบอร์1มาได้เลยอันนี้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะจ้ะเจ้าพี่จำเจ้าพี่ราฟ้าได้ถูกป่ะอ่ะฮะอ่ะฮะจำได้จำได้คือมันมีการละครั้งนึงนานมาแล้วพี่เติ้ลที่เจ้าพี่ก็รับกุศลจากแม่ชีเราก็นึกว่าเจ้าพี่ไปแล้วเจ้าพี่ยังไม่ไปนะแล้วเจ้าพี่ก็มาไปตรงนี้ซึ่งไปไหนไปเกิดซึ่งก็ไม่มีที่มาที่ไปว่าอะไรโดนใจให้เจ้าพี่ไปใช่มั้ยแต่เจ้าพี่ต้องไปแหละเพราะเจ้าพี่จะมาเกิดใหม่แล้วแล้วก็ต้องเกิดเป็นเด็กน้อยหน่อยคงปะใช่แต่เรื่องก็ไม่ได้เล่าไงก็ข้ามมาตอนโตเลยแต่เดี๋ยวจะบอกว่าข้ามมายังไงเออข้ามมายังไงคือข้ามมาก็เจอเขาเป็นผู้ชายที่โตแล้วแต่ไม่ติดตรงนั้นเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะข้ามเวลาไปเปิดเบอร์2ต่อคุณฉัตรที่เป็นสามีละอองคําจ้ะเขารู้แล้วว่าละอองคําเป็นปอบแล้วละอองคําจะไปออกหากินเขาก็บอกเดี๋ยวอยากกินไส้อะไรเดี๋ยวไปซื้อให้อองคําไม่ได้ฉันอยากได้สดกว่านั้นงั้นกินผมแทนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเปล่าเพราะกินแกเสร็จวันก็ต้องไม่กินคนอื่นต่ออ่ะเปิดเบอร์3ครับแต่ฉัตรก็พูดจนอองคำกินจริงครับแล้วเราก็อ้าวเห็นไหมฉัตรเราก็กินมันก็กินวันรุ่งขึ้นก็ต้องไม่กินคนอื่นต่ออันนี้คือตายเลยเหรอวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมชมอันต่อไปจ้ะ
ช้าวันรุ่งขึ้นคุณพ่อขาวันนี้คุณพ่อไม่ไปทำงานหรอคะพ่อเป็นปอบหรอพ่อไม่ตายอ้าวลองคำค่อยๆกินหรออันนี้ถามนะคือยังไงตัดไส้จะเจ็บท้องด้วยตัดไส้ไปข้อนึงหรือว่ากินแค่ผิวไส้หรอทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้หรือว่ากินแค่แบบส่วนที่เป็นเสี้ยงจี้ส่วนที่แบบว่าไม่ยังอยู่ต่อได้แล้วยังไงเราเย็บต่อออกมาเราเย็บต่ออันนี้ไม่เข้าใจสอนเพราะนางก็จ้วงเข้าไปนะเพราะเนี่ยก็เจ็บท้องด้วยนะหรือว่านางไม่กินคุณแม่คะกินใช่ไหมตอนนั้นก็จะพูดว่าต้องบำรุงไส้ให้ดีได้ไหมคะเฮ้ยเอาเปิดนั้นต่อไปครับนั่งกินนะแล้วในที่สุดก็โดนแบบเต็มขั้นเพราะขั้นเนี่ยคือเขารู้สึกว่าลูกไม่ปลอดภัยเขาก็เลยเขียนจดหมายให้ลูกเอาไปให้ที่วัดแล้วก็จับได้ที่บวชอยู่แล้วก็บอกว่าเออหนีไปเลยแล้วลูกก็วิ่งหนีไปแล้วนะแล้วเหมือนก็ตายนะก็ตายเลยแล้วแม่สามีมาพอดีอีกก็ตายคู่นะครับแล้วพอตายคู่เปิดอันต่อไปนะครับนี่แหละเขาจะเริ่มผ่านยาแล้วดูนะว่าผ่านเราไปเจออะไรเราก็จะไป20ปีผ่านไป20ปีต่อมาโอเคโอเคเข้าใจซึ่งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นอังกฤษนะเอานี่พี่นึกว่าโรงเรียนนานาชาติเขาก็มีธงมีธงก็จะเป็นอังกฤษแบบชนบทอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่เราจะให้ดูว่าเนี่ยเล่าแค่นี้เราก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นใครดีนะขอบคุณครับเราจะสงสัยว่าเขาเป็นใครลูกสาวเออแล้วเขาก็พูดจังๆแบบนี้บ้านของคุณอับสอนเนี่ยบ้านคุณอับสอนแล้วก็จะรู้ว่าคนนี้อับสอนแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือแฟนอับสอนนะครับแล้วก็เคลียร์ไม่มีอะไรจิกนะตรงนี้ตัดไปที่ละอองคำพี่เติ้ลเปิดมาครับอันเบอร์เจ็ดอันนี้จะงงนิดนึงก็มีเด็กกลุ่มนึงมาบ้านละอองคำแล้วละอองคำโผล่มาจำซีนเมื่อกี้ตอนที่กินได้ใช่ไหมพี่สาวปกติอ่ะเรางงว่าทำไมแกทำไมเป็นเบอร์นี้ไม่ได้กินหรอเออ20ปีผ่านไปทำไมเป็นเบอร์นี้เพราะว่าน่าจะต้องเป็นอมตะสิแต่ว่าเราชื่นชมเรื่องเอฟเฟคหน้านะแต่งดีนะแต่ตรรกะเรางงว่าเป็นเพราะอะไรเปิดต่อครับแล้วพอเด็กแต่พี่ถามก่อนนางไม่ใช่เป็นอมตะใช่ไหมนางก็เป็นวัยต่ำนั่นแต่ว่ารู้สึกก็รู้สึกว่าแก่ไปแล้วแต่จริงๆเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นเวอมตะได้เหมือนกันนะแต่นี่ถูกทำร้ายด้วยต่อใช่แต่ว่าหินที่ปาเป็นหินซีจีนี่เองนะเป็นลูเซอร์เห็นแล้วแต่เรางงต่อตรงนี้แหละพี่เติ้ลว่าทำไมเราองค์คำถึงลูเซอร์ขนาดนี้ใช่เพราะก่อน20ปีที่ตัดไปนางก็ powerful มากในการกินได้ทุกคืนของนางนะใช่เนี่ยแล้วนางแพ้มากแพ้หมดภาพปิดผีเออโดนเสร็จแล้วเรื่องเราก็งงว่าเราองค์คำหยุดกินเพราะอะไรก็คิดไปต่อว่าถ้าจะหยุดกินเพราะว่าซึ้งที่ฉัตรยอมตายอ่ะก็ต้องเล่าหน่อยเออแต่เนี่ยไม่ได้เล่าก็เลยงงว่าทำไมละอองคำหยุดกินนะครับฆ่าหมดเลยใช่ไหมแล้วละอองคำก็พูดถึงขนาดนี้เบอร์9ฟังครับจะปล่อยให้ข้าเสียงดังนิดนึงได้ครับข้าจะไม่ช่วยเจ้าตัดข้าออกไปข้างนอกไม่ได้ไอ้พวกชาวบ้านมันคอยจะทำร้ายข้าเราไม่ได้เห็นจุดเทิร์นว่าเจ้าไม่มีปัญญาตอนไหนเหรอที่ละอองคำรู้สึกว่าตัวเองออกจากบ้านไม่ได้เข้าใจมันข้ามทอดข้ามไปนะครับแล้วเพราะว่านางผ่านเวลามันตอนที่นางอยู่บนยังชัยชนะอยู่ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราก็ได้ความรู้ใหม่อีกประโยคนึงจากผีกะฟังครับว่าเจ้ารู้มั้ยมีชิคข้าผู้เดียวที่หิวบริวารของข้าทั้งหมดก็หิวบริวารของกะทั้งหมดก็หิวไหนเนี่ยคืออะไรเนี่ยมาจากไหนด้วยอ่ะเออไม่รู้แล้วอยู่ก็กล่าวถึงขึ้นมาว่ามีเพิ่มมาใช่ไหมเออแต่เราแอบคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีส่งผลต่อว่าแบบกล่าวทำไมที่เราคิดเองนะแต่เราแบบตอนฟังประโยคนี้เราก็จะกล่าวทำไมอ่ะแล้วไหนอ่ะมีตัวตนให้ดูไหมเออไม่ได้เล่านะคะเอาละวุ้นเรื่องต่อมา11ครับตัดไปที่อับสอนอับสอนไปเที่ยวก็ยังอยู่อังกฤษนะภาพนี้เป็นไงพี่ก้องก็ไม่ค่อยแน่ใจพอภาพเนี้ยยิ่งไม่แน่ใจเลยว่าสระบุรีหรือราชบุรีว่าอังกฤษกำลังคิดว่าเอ็กแควนไหนแล้วพออยู่กับชุดเนี้ยมันไม่ได้จริงเอสเซ็กซ์ลิเวอร์พูลว่าไม่เห็นนะตอนไปอันนี้ว่าแซววัวพันนี้ด้วยเอออาปิดก่อนประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเจ้านางเวอร์ชันเนี้ยไม่หลอนอาจจะน่ากลัวบ้างว่าแบบมึงแกจะตายแล้วแต่แบบเวลาเห็นตัวผีกาที่พี่อัมพานเล่นอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเพราะเวลาเขาปรากฏตัวเขาก็จะปรากฏตัวแบบเต็มๆคือหายตัวมาก็จริงแต่มันไม่ได้มีแบบอะไรลึกลับไม่ออกป่ะแต่ว่ามีซีนเนี่ยที่รู้สึกว่าเนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่ดูมาหลอนสุดแล้วทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะชมครับคือตัวละอองคำอ่ะมาเข้าฝันอับสอนพี่เติ้ลแล้วใช้วิธีแทนสายตาคือแทนที่จะมองหาบุคคลที่สามอ่ะมองเราที่เป็นคนดีเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมาหาแม่นั่น
ก็รักลูกใช่ไหมไม่นายเขาลูกมาสิพ่อนายจะได้ไปช่วยแม่เออดีเนาะเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเออพาให้ตอนเราดูแล้วเอียงคอออกจากทีวีนะอย่ามาอย่ามาอย่ามานะเอออ่ะแต่แล้วคือกาก็บอกว่าอองคำเธอต้องหาอะไรสักกินอองคำก็บอกว่าไม่ไม่กาบอกไม่งั้นจะฆ่าอองคำนะอองคำบอกอย่าฆ่าสิรอให้ลูกกลับมาก่อนแต่กาบอกว่าไม่รอแล้วเปิดจ้ะกามีผู้สืบทอดแล้วกาบอกอ้าวใครลูกกากลับมาไม่งั้นจะไม่มีใครรับเลี้ยงผีข้าเตรียมผู้สืบทอดเลี้ยงผีข้าไว้เรียบร้อยแล้วเราก็งงว่าใครหันไปเป็นใครรู้ไหมแมวแมวเราก็งงว่าถ้าพระกาหนีพระก็ไม่ตั้งใจดินี่อุสังีนอยหรือเปล่าดูหน้าดูหน้าเออดูหน้าดูหน้าเพราะอุสังีนอยเลี้ยงดูหน้าใช่ไหมใช่อุสังีอุสังีเลยอุสังีอุสังีนอยเลี้ยงได้แอนน่าไปบันแท้ด้วยอ่ะเสร็จแล้ว14มาอองคำก็โดนเอามาจากเดิมไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็จะงงงงตัดกาแล้วคุณผู้ชมนี่ก็โดนแล้วนี่จบตายพอโดนปุ๊บอ่ะแต่ชมแมวหน่อยแมวเล่นดีหรือนั่งเบื่อแล้ว15มาไม่เหลือนั่งเบื่อแล้วกาเบื่อเงี้ยเหรอเออตัวมันมืดไปหน่อยนะเออคือเขาทำ CG ดีนะรวมถึงเขาคีปเขาถ่ายเก็บผมที่แมวทำแมวเรียเปล่าเลยนะอ๋อเห็นเฮ้ยมันนำของอะไรมาล่อมันนะเนาะเออแต่แบบเลือกใช้ช็อตได้ดีอันนี้ชื่นชมนะครับเออรู้หน้าว่ะเสร็จแล้วเรื่องราวตรงนี้พี่เติ้ลอันนี้ฉากที่จะให้ดูต่อไปเป็นฉากต่อเนื่องกับอันนี้เลยนะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำเราช็อกคุณต้องอึ้งชมผ่านมาที่ดวงแก้วเอ้าไม่แก่เลยเอองงเบ้าเพราะนางอยู่ในสิ่งในทำพรหรือไม่ทำสักไม่มีเลยสักปอยสักปอยยืมปันลุงมาหน่อยนี่หรือว่าในอดีตแฟนแบ็คเปล่าเล่าในอดีตแต่เขาพูดว่าเจ้าพี่ขอให้วิญญาณเจ้าพี่เลยไปสู่สุคติแสดงว่าก็นาวินาทีนั้นถูกไหมวินาทีที่รู้ว่าเจ้าพี่ตายแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เติ้ลซึ่งเรารู้สึกว่าฉากนี้งงงวยไปหมดก้มลงไปกราบสโลอย่างนี้เดาได้ไหมคือปืนมาเป็นคนใหม่หรอใช่เพื่ออะไรอ่ะอ๋อคือแก่เท่าถูกไหมแก่อันนี้คือแก่เท่าไม่ต้องเล่าผ่านอย่างนี้ดีกว่าคือเราแค่รู้สึกว่าเขากลัวจำไม่ได้พี่ว่าเราว่าเปิดมาให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วมีตัวละครอื่นมาเรียกว่าแม่ชีลุงแก้วก็เคลียร์แล้วเหมือนตอนที่โผล่มาแล้วเรียกอับสอนเนี่ยออกมาเขากลัวจำไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นทำแบบเนี้ยเรายิ่งตลกให้เป็นภาพเก๋ว่าแบบจะมาอย่างนี้ทำไมนะครับอันต่อไปเปิดต่อจ้ะจริงๆแต่งแก่ก็ไม่มีใครว่ามั้งแล้วแต่งมาทับทิมก็แก่เวลาผ่านไปอีก20ปีนะที่ร้านไหนนะอาคันซอที่เดิมสกอตแลนด์นั่นดูเป็นสกอตแลนด์นะมีธงสารราชอาณาจักรที่เดิมแต่ว่าก็ต้องมีตัวละครใหม่โผล่มาถูกป่ะอันนี้เขาก็แก่ขึ้นเพราะพยายามแล้วนะไม่ว่าอะไรเปิดอันต่อไปครับสองนี้อันนี้คือคู่แรกใช่ไหมคู่แรกคู่อับสอนอับสอนก็มีลูกแล้วคือมนทิพย์อาชิกลับมาซึ่งหน้าเหมือนมากและมนทิพย์ก็มีแฟนก็คือคุณเติ้ลที่รับฟ้ากลับมาเป็นบุญสลากแต่เขาก็ไม่ได้เล่านะว่าเป็นกลับชาติมาเกิดก็มีการทักไหมว่าลูกเนี่ยหน้าเหมือนคุณยายแน่มากมีด้านหลังอันหลังต่อแต่ว่าตัวลาฟ้าจะไม่มีการพูดถึงเพราะอับสอนก็ไม่เคยเจอลาฟ้าให้ดูว่าสองคนนี้กลับมาจะยังไงกันต่อวะทีนี้จิตนิดนึงฟังสองคนนี้พูดนะชมเบอร์19ครับทิพย์เขาคบกันมาเมื่อไหร่คุณจะรับรักผมสักทีล่ะตั้งใจเรียนก่อนจบแล้วค่อยว่ากันค่ะพูดแบบนี้อีกแล้วคุณพูดแบบนี้ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีตอนนี้เราสองคนจะจบปริญญาโทแล้วนะ20ปีจะจบโทแล้วนะผมจะขาดสูตรไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเก่งมากแหละเป็นจีเนียสเพราะตอนนี้ทุกคนต้องแค่20ถูกป่ะใช่จีเนียสคือเรียนแบบว่าปัง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 เร็วมากเนาะเอาเรียนเมืองไหนไม่รู้เลยเอาเถอะเปิดมาที่22นะครับอันนี้ขอเล่าเร็วๆเนาะแต่บุญสลากสุดท้ายเขากลับมาเมืองไทยหมดเพราะว่าคุณพ่อของมนทิพย์อ่ะเสียหรอต้องมาทำธุรกิจที่นี่ก็เลยกลับมาเป็นน้องสาวแล้วพอกลับมาเสร็จบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบอันนี้ขอข้ามประเด็นนี้ไปก่อนจริงๆก็มีจิกอยู่เหมือนกันแต่แค่ให้ดูว่าอันนี้เป็นคุณอาของพระเอกกับคุณแม่ก็คือคุณอ้วนนี่เป็นคุณแม่ก็เหมือนจะนิดๆกับตัวเนี้ยซึ่งตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่าอาไปเกลียดอะไรเขาอ่ะนี่อาเจอครั้งแรกอาตั้งป้อมเกลียดเลยอ่ะแล้วไม่เล่าไม่รู้นะไม่รู้ไม่ได้ดูทีนี้ข้ามไปที่25ครับผีกาที่แกบอกว่าผีกาจะกลับมาในชีวิตพวกนี้ยังไงเนี่ยแล้วสองคนนี้ก็ไปเยี่ยมบ้านนี่ไงพอเยี่ยมบ้านเสร็จเจอแมวควรเสร็จภาพนิ่งมาครับคืนนั้นละอองคำก็มาเข้าฝันอับสอนแล้วก็บอกว่าจะรับผีแม่ไปอยู่ไหมอับสอนก็กลัวอับสอนตอบเลยว่าภาพอีกภาพนึงอับสอนก็บอก
ไม่เอาไม่ใช่ภาพนี้ด้วยไม่เป็นไร26ไม่เอาคือกล้องเลยละเลยไปไกลละเปิดคลิปเบอร์26มาแล้วพออับสอนบอกว่าไม่เอาพี่เติ้ลก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้นะคืนนั้นชมครับ26 26ได้เนี่ยเจ้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ข้าจะกินหัวเจ้าให้หมดอันนี้ไม่รู้ว่ามาจากทางเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ติดมาจากแมวหรือเปล่าเข้าได้เลยนะก็เป็นเบอร์นี้นะครับทางกินจริงๆอ่ะจากนั้นภาพนิ่งอับสอนโดนจับมาอุ้ยเวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นยกยอดละกันเพราะยาวยาวเดี๋ยวซีเควนต์ไม่ต่อเนื่องโอเคนะก็เราเจ้านางยังติดตามได้เรื่อยแหละแต่ตอนนี้มันอย่างที่บอกมันจะมีงงๆอะไรอย่างนี้นิดหน่อยจ้าอ้าวเฟซบุ๊กคอมเมนต์เนาะฉันไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่จะมีหรือว่าเจอสิ่งนี้เราเลือก2คอมเมนต์ที่อุ้ยเหมือนอย่างรู้ดินฟ้าชะตาอนาคตคนแรกฉันจะไม่ยอมตายหรอกจนกว่าพี่ก้องและพี่เติ้ลจะออกจากรายการนี้อุ๊ปส์แฮชแท็กรักดอกจริงหยอกเล่นก็จะออกแล้วเดี๋ยวก็ตายได้แล้วอันหนึ่งฉันจะไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันรอวันที่แกงเมนจะเลิกออกอากาศอู้โดนอีกหนึ่งดอกอันนี้ไม่ได้เลิกทั้ง5วันแต่วันจันทร์เลิกละอ๋อนี่ปวดท้องเลยค่ะเดี๋ยวมาว่ากันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะขอบคุณเสื้อผ้าจาก CPS แต่วันนี้พิเศษอะไรคะพี่เติ้ลนี่บอกว่าตอนท้ายรายการจบรายการแล้วนะครับเรามีหนังสั้นดีๆมาให้ดูนะฮะใครที่พลาดอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะหนังสั้นรักนี้ต้องซันโวนะฮะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันวันนี้ตอนแรกนะครับกับพุ่งกลับนะครับอย่างพี่ติ๊กเจษฎาพรงานนี้มาปะทะกันกับพรีเซนเตอร์สุดเข้มนะครับอย่างพี่บัวขาวมาดูว่างานนี้นะฮะใครจะแบบไฟกันยังไงใครจะหล่อสู้อะไรกันยังไงนะจ๊ะติดตามกันได้เลยกับรักนี้ต้องซันโวตอนที่1หลังจากจบรายการนะครับส่วน MV ว่าไง MV ส่วน MV นะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับมีเหตุเข้ามาประการต้องขอเลื่อนการออนแอร์ไปก่อนนะจ๊ะสำหรับ MV เพลงประกอบภาพยนตร์ฟรีแลนซ์นะจ๊ะโอเควันนี้เรา2คนลาไปแล้วลาแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันอีก2สัปดาห์นะต้องดูแล้วนะติดหน้ารอสุดท้ายแล้วนะพูดจริงนะเนี่ยไม่ได้อำไม่ได้ขำแล้วนะไม่ได้สปอยด้วยโอเคเจอกันนะคะสวัสดีครับ